รายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานด้วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้เสนอรายงานประจำปีงบประมาณ2565ของคณะกรรมการกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกิจกำกับกิจการพลังงานต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550รายละเอียดตามปรากฏเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับในการนี้กับผมได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ31นะครับเชิญผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับท่านแรกท่านภูนพัฒน์ศรีสมบัติไพบูลย์นะครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน2ท่านกันแสงเรืองรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน3ท่านธิดารัตน์สุวรรณโคสิทธ์นะครับผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน4ท่านนฤมิตสว่างผลผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน5ท่านภูวนาถชุนหะปราณนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน6ท่านจิตมณีทัพพสุทธ์นะครับผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงานนะครับ7ท่านปิยวรรณสุขใสผู้อำนวยการฝ่ายกำกับอัตราบริการพลังงาน8ท่านทัศพัชพรบรมพัฒกรนะครับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษฝ่ายบัญชีและการเงินนะครับท่านจะแถลงเชิญครับกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอนำเสนอรายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งเป็นการนำเสนอตามความในมาตราที่46ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550ที่กำหนดให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและเปิดเผยต่อสาธารณชนกกพ.ได้นำเสนอรายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ของกกพ.และสำนักงานกกพ.ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วกระผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆกล่าวสรุปการดำเนินงานสำคัญในรายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565โดยกกพ.และสำนักงานกกพ.ได้กำกับกิจการพลังงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานด้านการกำกับกิจการพลังงานระยะที่4พ.ศ. 2563ถึง2565ภายใต้วิสัยทัศน์กำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรมโดยสรุปการดำเนินงานที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอและมีความมั่นคงกำกับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายภาครัฐเพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผน PDP 2018ซึ่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดรับกับการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้และรองรับความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น 1.1 ได้มีการออกระเบียบการประกาศการรับซื้อไฟฟ้าภายใต้โครงการสำคัญดังนี้ 1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนทั้งนี้เป็นไปเพื่อการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยกกพ.ได้ปรับลดขั้นตอนในการจดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตโดยสามารถจดแจ้งผ่านระบบออนไลน์และบนเว็บไซต์ www.erc.or.th และผ่านทางโทรศัพท์มือถือสำนักงานกกพ.ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ปรับลดระยะเวลาในการเชื่อมต่อให้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้และให้สำนักงานกกพ.ประจำเขตทั้ง13เขตทั่วประเทศให้คำปรึกษาด้านการติดตั้งการบำรุงรักษาและการกำจัดอุปกรณ์และแผงโซล่าที่ใช้แล้วตลอดจนรับอุปกรณ์และแผง ที่ใช้งานแล้วสำหรับผู้ติดตั้งประเภทบ้านอยู่อาศัยและมีกำลังผลิตไม่เกิน10 kVA เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจในการใช้พลังงานหมุนเวียนแบบยั่งยืน 2. การรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tarif สำหรับปี2565 1.2 ได้มีการจัดทำแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวหรือที่เรียกว่า Utility Green Tarif UGT เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นและจะออกหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟดังกล่าวต่อไป 2. การกำกับอัตราค่าบริการโดยบริหารจัดการต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดผลกระทบค่าไฟฟ้าด้วยเหตุที่ประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่ลดลงในช่วงปลายสัมปทานปี2565ที่ผ่านมาและการผลิตก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาไม่สามารถผลิตได้ตามกำลังการผลิตเดิมและมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวประกอบกับสถานการณ์ LNG ในตลาดโลกมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกกพ.ได้บริหารเชื้อเพลิงในสภาวะวิกฤตดังกล่าวตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดเพื่อบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงให้ต่ำที่สุดโดยคำนึงถึงการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพทางพลังงานของประเทศและกกพ.ได้พิจารณาปรับค่าไฟฟ้าผันแปร FT เพื่อให้สะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเท่าที่จำเป็นโดยบริหารจัดการบนพื้นฐานของการบรรเทาผลกระทบของค่าครองชีพประชาชนและคำนึงถึงศักยภาพการให้บริการพลังงานของผู้ให้บริการซึ่งกกพ.ได้มีการบริหารจัดการดังนี้ 1. ได้เลื่อนแผนการปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบและช่วยรักษาต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 2. รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนส่วนเพิ่มจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก SPPและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก VSPP จากกลุ่มสัญญาเดิมและกลุ่มที่ไม่มีสัญญากับการไฟฟ้าและ3ได้เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเพื่อลดการนำเข้า LNG ในช่วงที่ราคา LNG มีความผันผวนสูงควบคู่กับการดำเนินการมาตรการที่เรียกว่า Energy Pool Price โดยนำต้นทุนส่วนเพิ่มในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอื่นที่มีราคาถูกกว่ามาทดแทนก๊าซธรรมชาติในช่วงที่ขาดแคลนและคำนวณรวมกันเป็นราคาที่เรียกว่าพูลแก๊สเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถเฉลี่ยต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าของภาคไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมให้เป็นต้นทุนเดียวกันนอกจากนี้ทางกกพ.ยังช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าโดยปรับอัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบก๊าซธรรมชาติในส่วนของต้นทุนคงที่และลดต้นทุนค่าขนส่งก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ 6,231 ล้านบาทต่อปีกำกับการนำส่งรายได้จากการส่งออก LNG หรือที่เรียกว่า Reloading หลังหักค่าใช้จ่ายของปตท.จำนวน580ล้านบาทและนำไปลดค่าก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้ใช้ก๊าซทุกรายตามมติกพช.และทบทวนอัตราการนำเงินส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับมาตรา97วงเล็บ4และมาตรา97วงเล็บ5และเก็บในอัตรา0บาทเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน
ในปี2566ลงได้ถึง 0.0063 บาทต่อหน่วยโดยมีผลตั้งแต่มกราคม2566เป็นต้นไปและปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือนตามต้นทุนการจดหน่วยและพิมพ์บิลของการไฟฟ้าเพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าทั้ง3ประเภทประกอบด้วย 1. บ้านอยู่อาศัย 2. กิจการขนาดเล็กและ 3. กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยจะได้รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนในอัตราใหม่และมีผลในรอบบินเดือนมกราคมปี2566เป็นต้นไป 3. ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน 3.1 กำกับกิจการก๊าซธรรมชาติตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซระยะที่2โดยออกหลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้บริหารระบบส่งและศูนย์การควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ TSO Regulatory Framework รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดให้ใช้สถานี LNG หรือที่เรียกว่า TPA Code for LNG Terminal ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคา LNG เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติและชิปเปอร์ทุกรายเปิดโอกาสในการใช้โครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติและคลังเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวให้เป็นก๊าซ 3.2 เตรียมความพร้อมรองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าในอนาคตของกกพ.โดยกกพ.ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำข้อกำหนดการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่3หรือที่เรียกว่า Third Party Access Framework Guidelines และกำหนดอัตราค่าบริการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่3หรือ Wheeling Charge สำหรับการทดสอบในโครงการ ERC Sandbox เพื่อให้การบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 4. ส่งเสริมการประกอบกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพโดยกำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงานและระบบติดตามการประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกำหนดการจ่ายไฟเข้าระบบตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อกำกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการไฟฟ้าทั้งที่เกี่ยวกับการใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้งตั้งแต่10เมกะวัตต์ขึ้นไปและพัฒนาระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า self declaration report เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าสามารถรายงานข้อมูลได้โดยสะดวกและสามารถตรวจติดตามสถานประกอบกิจการต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว 5. คุ้มครองผู้ใช้พลังงานได้มีการติดตามเร่งรัดการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ขอคืนเงินประกันจำนวน 23.99 ล้านรายทั่วประเทศวงเงินกว่า 33,689 ล้านบาทนอกจากนี้ได้ออกประกาศในเรื่องคำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้าพ.ศ. 2565เพื่อให้ผู้ใช้บริการไฟฟ้าและประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการไฟฟ้าและมีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากการให้บริการไฟฟ้า 6. บริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานกกพ.ได้จัดเก็บเงินนำส่งเข้ากองทุนและจัดสรรตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าดังนี้6.1 ชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าในการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงจำนวน 13,765 ล้านบาท 6.2 พัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นอนุญาตท่านมีในเล่มไหมครับมีในเล่มก็สรุปเพราะว่าเดี๋ยวเขาดูในเล่มได้ครับครับผมงั้นกล่าวโดยสรุปนะครับก็คือได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงาน
หมุนเวียนนะครับและเทคโนโลยีนะครับตามมาตรา97วงเล็บ4นะครับดังนั้นในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการรายงานเกี่ยวกับงบการเงินและการทำบัญชีนะครับซึ่งไม่รวมรายได้ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในปีงบประมาณ2565สำนักงานกกพ.มีรายได้จากการดำเนินงานทั้งสิ้นนะครับ 969.207 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 614.527 ล้านบาทมีรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ354ล้านบาททั้งนี้สำนักงานกกพ.มีรายได้แผ่นดินนำส่งคลังจำนวน 283.773 ล้านบาทซึ่งรวมเป็นเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายของปี2562ถึง2564ด้วยครับจึงขอกราบเรียนท่านประธานเพื่อโปรดทราบครับครับก็มีสมาชิกนะครับที่จะซักถามนะครับท่านแรกนะครับท่านเอกราชอุดมอำนวยตามด้วยท่านอดิศรเพียงเกตเชิญครับเอกราชท่านประธานที่เคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอำนวยผู้แทนคนดอนเมืองนะครับจากอดีตพรรคก้าวไกลนะครับก็มีเรื่องที่จะสอบถามหน่วยงานที่มาชี้แจงนะครับอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับเรื่องแรกแน่นอนเลยครับก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเห็นว่าเมื่อประมาณช่วงมีนาที่ผ่านมาท่านถามประชาชนนะครับถึง3แนวทางในการจัดการนะครับปัญหาพลังงานแล้วก็ค่าไฟฟ้านะครับอยากให้ท่านช่วยสรุปนะครับให้เห็นฉากทัศน์หน่อยครับว่าเรื่องทิศทางค่าไฟของประเทศไทยนะครับจะลดลงได้หรือไม่ชาวบ้านนะครับบ่นกับผมมามากเลยครับนะครับแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือว่าประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าก็พูดถึงปัญหาค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านลองพูดให้สมาชิกสภาแห่งนี้ได้ฟังหน่อยครับว่าปัญหาพลังงานเนี่ยครับเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยพี่น้องประชาชนได้อย่างไรบ้างเรื่องที่สองครับท่านประธานก็คือว่าตามกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยนะครับในปีงบประมาณ2565เนี่ยนะครับผมก็สแกนเข้าไปดูในเอกสารนะครับที่ได้จัดเตรียมมาโดยเฉพาะการอนุมัติโครงการตามมาตรา 97/5 ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการที่จะให้เงินงบประมาณในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของค่าไฟผมก็เรื่องของการใช้พลังงานต่างๆนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งถ้าพูดให้เข้าใจง่ายมันก็คือเงินที่ไปจัดเรื่องของนิทรรศการสื่อความรู้นะครับก็มีแนวโน้มนะครับที่จะผู้ที่ได้รับงบประมาณจาก 97/5 เนี่ยดูย้อนหลังตั้งแต่ปี60 61 62ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจาก210ล้านบาท490ล้านบาทในปี2561จนล่าสุด800ล้านบาทนะครับในปี2565นะครับมีผู้ที่เข้าเสนอโครงการเนี่ย157โครงการนะครับประมาณงบประมาณ 4,000 กว่านะครับซึ่งก็ได้รับอนุมัตินะครับประมาณ4โครงการนะครับ78ล้านบาทนะครับแต่ว่าเมื่อเข้าไปดูนะครับในโครงการที่ได้รับการจัดสรรนะครับในอันนี้เป็นในเล่มนะครับแล้วก็พอผมเข้าไปดูในที่ผมสแกนเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่รับการจัดสรรตามมาตรา 97/5 เนี่ยก็พบว่ามีแบ่งออกเป็น3ลำดับนะครับลำดับที่1ก็คือ600ล้านบาทนะครับเป็นโครงการในหัวข้อต่างๆนะครับenergy transition นะครับ and climate change นะครับแล้วก็หัวข้อที่2นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในงบประมาณเนี่ย800ล้านเนี่ยมี200ล้านที่หายไปก็คือที่งบประมาณที่จะไปให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการนะครับระหว่างความร่วมมือระหว่างกทพและกระทรวงพลังงาน100ล้านแล้วก็ที่จะไปให้องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยคือโครงการพัฒนายุคสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์นะครับ200ล้านซึ่งก็เหมือนไม่ผ่านก็เลยอยากจะสอบถามนะครับท่านผู้ชี้แจงนะครับว่า
เหตุใดนะครับถึงไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับต่อมานะครับก็คือในงบประมาณก้อน600ล้านนะครับก็แบ่งไปตามโครงการต่างๆนะครับอย่างโครงการ Hope Sport นะครับพื้นที่ความหวังเพื่อพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลง27ล้านนะครับโครงการคนบันดาลไฟนะครับ28ล้านโครงการนะครับเริ่มเปลี่ยนอนาคตนะครับ20ล้านแล้วก็โครงการเด็กตื่นไฟเปลี่ยนพลังงานผ่านตัวเรานะครับ20ล้านนะครับผมเข้าไปดูรายละเอียดในโครงการก็เป็นลักษณะการประชาสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีข้อความคิดเห็นครับท่านประธานที่จะฝากไปถึงผู้ชี้แจงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของกองทุนนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมองเป็น2ประเด็นครับท่านประธานก็คือเรื่องของการทํานโยบายโดยภาพรวมที่จะให้ประชาชนเห็นซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอะไรสำคัญกว่ากันนะครับระหว่างการที่จะไปทำให้ค่าไฟถูกลงกับท่านมาประชาสัมพันธ์พร่ำเพื่อในเรื่องที่มีหน่วยงานนะครับต่างๆเนี่ยทำอยู่แล้วแต่ถ้าท่านบอกว่าโอเคมันคือภารกิจหลักนะครับก็อยากจะให้ท่านนะครับไปดูเรื่องของการกระจายงบประมาณนะครับไปถึงสื่อต่างๆเพื่อทำความเข้าใจตามตัวชี้วัดเป้าหมายวันนี้ครับท่านจะทำความเข้าใจกับตัวชี้วัดเป้าหมายเรื่องอะไรกลุ่มเป้าหมายเป็นใครผมมองไม่เห็นชัดเจนในโครงการเพราะว่าไม่มีรายละเอียดมีแต่ภาพรวมที่มาในลักษณะของผลสัมฤทธิ์แล้วอย่างเช่นไปจัดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตนะครับในช่วงเดือนตุลา64ถึงมิถุนายน65นะครับแต่ว่ามันก็ไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ของโครงการเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปสนับสนุนเป้าหมายของกองทุนได้อย่างไรนะครับก็เลยอยากจะฝากนะครับทางท่านผู้ชี้แจงว่าในปีถัดไปนะครับเงินงบประมาณก็ไม่ใช่น้อยนะครับก็เยอะนะครับหลัก800กว่าล้านไปทำประชาสัมพันธ์โดยเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำก็อยากจะขอนะครับรายละเอียดที่มีรูปผลงานชัดเจนตัวชี้วัดชัดเจนนะครับเพื่อให้สภาแห่งนี้ได้เห็นนะครับแล้วก็ได้ตอบโจทย์ว่ากิจกรรมที่ท่านทำขึ้นนะครับจะส่งผลให้กองทุนนะครับมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงหรือพี่น้องประชาชนได้ผลประโยชน์ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างไรนะครับก็ฝากเพียงเท่านี้ขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านอดิศรเพียงเกตเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นปัญหาเรื่องไฟฟ้านี่บ้านผมเขาเรียกว่าเจ้าหนี้ในระบบนะครับทุกเดือนเขาจะมาเยือนและจะมีพนักงานมาจดถูกบ้างผิดบ้างเจ้าบ้านไม่รู้ไม่ชำระไม่ทราบว่ากี่เดือนพรรคพวกก็ยกหม้อไปซะแล้วกว่าจะไปเอาหม้อคืนนะครับหม้อไฟฟ้านะต้องใช้ค่าใช้จ่ายพอสมควรเป็นความเจ็บปวดเป็นความเดือดร้อนโดยตรงของพี่น้องประชาชนผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม้จะสังกัดฝ่ายรัฐบาลก็เห็นความรู้สึกความเดือดร้อนดังกล่าวเมื่อย้อนหลังไปดูทุกรัฐบาลเขาก็มีความพยายามที่จะช่วยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังที่ผมกราบเรียนเมื่อวันที่6สิงหาที่ผ่านมาครับ6สิงหาผมไปที่สถานีช่อง8ไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพลังงานของท่านนี่แหละขออนุญาตเอ่ยนามท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคท่านไปออกรายการสดในรายการคนดังนั่งเคลียร์ผมไปบันทึกเสียงมาออกวันที่6ท่านสดวันที่5โทษครับผมนั่งฟังท่านรัฐมนตรีว่าการพูดผมถึงเข้าใจว่าอ๋อรัฐมนตรีเองก็ยังไม่เข้าใจเริ่มจากประชาชนธรรมดานี่แหละเหตุแพงมันแพงเพราะอะไรท่านรัฐมนตรีพีรพันธ์ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านบอกว่าแพงเพราะว่า1 2 3 4 5แพงเหมือนที่ท่านตัวแทนได้พูดไปแล้วครับว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยอาศัยเชื้อเพลิงพวกก๊าซธรรมชาติมีคนสงสัยว่าก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยขุดได้เองทำไมราคาไม่ลด
ท่านรัฐมนตรีบอกว่าการทั้งหมดมันเป็น 100% ไม่ได้มีส่วนหนึ่งที่จะต้องมาทำอย่างอื่นภาระอย่างนี้ล่ะครับท่านรัฐมนตรีเองก็พยายามอธิบายท่านมีความภูมิใจพิธีกรถามว่ารัฐบาลชุดนี้ราคาไฟฟ้าจะขึ้นท่านพีรพันธ์ตอบว่ายังไงครับตอบบอกว่าตั้งแต่ผมมานั่งเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยนะ 4.18 ที่จะกำหนดไว้4บาท18สตางค์เนี่ยจนถึงสิ้นปีท่านบอกว่าจะต้องการแก้ไขกฎหมายอีกหลายอย่างเพราะมีหลายสิ่งหลายประการที่ประชาชนไม่รู้ FT การขึ้นลงของก๊าซธรรมชาติต่างประเทศส่งผลที่นี่แม่ใหญ่ศรีพ่อใหญ่ยันทาเขาไม่รู้ FT ครับแต่เขารู้แต่ว่าเต็มทีแล้วเดือนนี้ผมจึงอยากถามทางผู้มาชี้แจงว่าให้ประชาชนรู้ข้อมูลได้ไหมครับมากกว่านี้อย่าพูดศัพท์วิชาการมากได้ไหมครับคนหาเช้ากินค่ำคนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าอยู่ที่ไหนเขามีความเดือดร้อนเขาบอกว่ามีหลายคนบอกว่าการไฟฟ้าค่าไฟฟ้าขึ้นนี่เพราะว่ามีการไฟฟ้าหลายการไฟฟ้ามีทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผิดและการไฟฟ้าฝ่ายถูกโทษนะครับความจริงคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตภูมิภาคและนครหลวงรวมกันเป็นอย่างเดียวได้ไหมผมก็มานั่งคิดจะรวมยังไงเพราะว่า3การไฟฟ้านี่ก็เป็นอาณาจักรมีผู้บริหารมีค่าตอบแทนมีเงินเดือนเยอะแยะเงินเดือนมากกว่าผู้แทนราษฎรมั้งครับผู้แทนราษฎรก็ได้มา 70,000 กว่าเดินเฉียดกีฬาสีนี่เกือบหมดนะครับของท่านมีค่าใช้จ่ายเหมือนพวกผมไหมล่ะครับที่ผมพูดนี่ผมอยากทราบว่าปีหนึ่งเนี่ยปี65หรือปี64ท่านได้โบนัสกี่เท่าสิ่งพวกนี้ไปรวมให้ค่าไฟฟ้าแพงไหมประชาชนให้มาถามที่ถามในฐานะผู้แทนนะครับถามถึงความเดือดร้อนว่าจะแก้ไขกันยังไงเงินประกัน 3,000 หรือ 4,000 ที่ประชาชนกว่าจะได้ประกันผมสู้มาตั้งแต่ปี2531เก็บไปกินฟรีดอกเบี้ยก็ไม่ให้เขาเหมือนการประปาเหมือนกันวันนี้ลุกขึ้นอภิปรายเพื่ออยากจะให้กำลังใจอยากจะให้ท่านเปิดเผยข้อเท็จจริงทุกอย่างที่การไฟฟ้ารู้ให้ง่ายๆต่อพี่น้องประชาชนประชาชนเขาจะได้เตรียมสตังค์ค่าแก๊สจะขึ้นเมื่อไหร่ค่าบินจะขึ้นเมื่อไหร่ไปต่อสายถูกตัดถูกอะไรต่างๆรู้ทันกันประชาชนเขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือแต่การเปิดเผยของท่านก็ต้องพร้อมที่จะชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนผมอยากทราบเรื่องเงินค่าตอบแทนของท่านครับเบี้ยเลี้ยงของท่านโบนัสของท่านนี่ผมไม่ได้ไปอิจฉาตาร้อนนะครับมันมากกว่าองค์กรอื่นไหมค่าไฟฟ้า 4.18 นี่ตลอดชีพได้ไหมหรือว่าลดลงกว่านั้นได้ไหมเพราะรัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่เข้ามาเขาก็ลดพยายามที่จะกดราคาไม่ให้ขึ้นไม่มีความเดือดร้อนเป็นไปได้ไหมครับว่าเราไม่จะไม่มาถกมาเถียงว่า FT คืออะไรประกาศให้ชัดเจนว่าจะขึ้นเพราะอะไรยังไงให้เขาได้เตรียมตัวทันจึงขอโดยสารที่จะพูดเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานซึ่งวันนี้เหลือ2ท่านนะครับเห็นใจอาจจะไม่พูดมากครับจึงขอขอบพระคุณผู้มาชี้แจงครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านวรภพวิริยโรจน์เชิญครับกราบเรียนประธานสภาที่เคารพผมวรภพวิริยโรจน์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อครับวันนี้ขออนุญาตพิปายถามทางกกพนะครับถึงความชัดเจนในการเตรียมการกำกับค่าไฟในอนาคตนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนแท็กซ์นะครับขอคำถามชัดๆขอคำตอบชัดๆนิดนึงครับที่ผมยังไม่มั่นใจก็คือในสัญญาที่รัฐทำกับโรงไฟฟ้าไว้นะครับซึ่งแน่นอนโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยมีการทำสัญญา PPA ไว้แล้วเนี่ยครับถ้าเกิดคาร์บอนแท็กซ์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับโรงไฟฟ้าเหล่านั้นสามารถผลักภาระต้นทุนภาษีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาเป็นค่าไฟของประชาชนได้หรือไม่
นะครับพูดง่ายก็คือว่าค่าไฟเราจะต้องจ่ายแพงขึ้นหรือไม่นะครับในอนาคตในยามที่มีคาร์บอนแท็กซ์หรือมีเพดานคาร์บอนหรือคาร์บอนเครดิตเกิดขึ้นนะครับขอคำยืนยันหนึ่งเพราะมันอยู่ในระบุในสัญญา PPA ว่าอย่างไรนะครับและถ้าจะไปไกลกว่าคาร์บอนแท็กหรือคาร์บอนเครดิตผมก็อยากจะเข้าใจด้วยนะครับว่าถ้าในกรณีนโยบายของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินภาษีนิติบุคคลเหล่านี้เนี่ยโรงไฟฟ้าเหล่านี้มีความเสี่ยงหรือสามารถผลักภาระได้ทั้งหมดเลยหรือไม่นะครับหรือเขาพูดง่ายคือเขาไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยใช่หรือไม่นะครับที่รัฐไปทำสัญญาใน PPA ไว้นะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับค่าไฟที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคำถามข้อที่2นะครับก็อยากจะได้ความชัดเจนนิดหนึ่งครับว่า Direct PPA เนี่ยท่านจะเปิดให้โซล่ารูฟท็อปของภาคครัวเรือนหรือภาคเอกชนก็ตามที่เขาสามารถขายไฟคืนเนี่ยได้เนี่ยให้เป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถขายเข้าเงื่อนไข Direct PPA ที่ท่านกำลังจะเปิดออกมาเนี่ยหรือไม่นะครับเพราะว่าปัจจุบันก็ต้องยอมรับครับมันมีครัวเรือนจำนวนหนึ่งและก็เช่นเดียวกันมันก็มีเอกชนจำนวนหนึ่งที่ติดโซล่าเพื่อใช้เองในบ้านแต่ในบางวันเวลาเนี่ยเขาก็มีกำลังการผลิตเหลือเขาสามารถขายคืนได้นะครับถ้าท่านเปิด Direct PPA มี Wheeling Chart ที่ชัดเจนก็คือให้เช่าระบบสายส่งแล้วก็ขายไฟให้กับผู้ซื้อต้องการที่ต้องการพลังงานหมุนเวียนได้เนี่ยมันก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะสามารถเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มแรงจูงใจให้คนเนี่ยติดโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาตัวเองมากขึ้นคำถามมันอยู่ที่ว่าในเนื้อโยบายเนี่ยท่านจะกันไว้ให้เฉพาะผู้ลงทุนรายใหม่แน่นอนซึ่งก็คือเจ้าสัวไม่กี่คนเนี่ยท่านจะกันไว้แบบนี้หรือท่านจะเปิดให้ประชาชนที่ติดโซล่ารูฟท็อปอยู่แล้วเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นเงื่อนไข Direct PPA ได้หรือไม่อันนี้คำถามที่2นะครับผมต้องการความชัดเจนตรงนี้คำถามข้อที่3นะครับในการกำกับก๊าซธรรมชาติเนี่ยครับที่เป็นต้นทุนสำคัญของค่าไฟของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเนี่ยประมาณเกือบ 60% นะครับคำถามก็คือว่าเมื่อต้นปีท่านมีธรรมบอกว่าก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากอ่าวไทยที่มีราคาถูกกว่านำเข้าเนี่ยครับเอามาเป็นต้นทุนในการคำนวณค่าไฟหรือเป็นภูแก๊สเนี่ยก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนต่อเนื่องมาว่านโยบายนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจนถึงการเป็นมาตรการถาวรแล้วหรือไม่หรือเป็นแค่มาตรการชั่วคราวเฉพาะในงวด4เดือนแรกหรือเปล่านะครับอันนี้ขอความชัดเจนด้วยและในสเต็ปขั้นต่อไปครับเช่นเดียวกันก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่มีราคาถูกกว่าก๊าซนำเข้านี่ครับก็ถูกบางส่วนใช้ร่วมกันคือใน Energy Pool เนี่ยใช้ร่วมกันกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผมก็ต้องเน้นตรงนี้นะครับว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนยิ่งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เหล่านี้ใช้ภูก๊าซมากเท่าไหร่เท่ากับโรงไฟฟ้าที่ผลิตค่าไฟให้ประชาชนใช้เนี่ยก็ต้องไปจ่ายต้นทุนก๊าซที่นำเข้าที่แพงกว่ามากขึ้นเท่านั้นนะครับสเต็ปต่อมามันเลยแบบว่าคำถามคือเมื่อไหร่หรือเหตุผลอะไรที่ท่านทำไมถึงไม่เอาโรงก๊าซธรรมชาติที่ถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยออกจาก Energy Pool ให้เขาใช้ต้นทุนของก๊าซนำเข้าเพื่อสะท้อนต้นทุนพลังงานในตลาดโลกแล้วให้ต้นทุนจากก๊าซในอ่าวไทยที่ราคาถูกกว่าเนี่ยเป็นต้นทุนของค่าไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้นี่คือความเป็นธรรมทางพลังงานเพราะก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในอ่าวไทยเนี่ยเป็นของประชาชนทุกคนนะครับคำถามก็คือท่านจะตัดสินใจอย่างไรนะครับคำถามต่อมาครับท่านเปิดนโยบายให้มีการนำเข้าก๊าซ LNG ก็คือชิปเปอร์รายใหม่นะครับแต่ในการเปิดชิปเปอร์รายใหม่นะครับท่านจะมั่นใจได้อย่างไรว่าราคาที่ชิปเปอร์รายใหม่นำเข้ามานั้นจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดในเมื่อผู้ที่นำเข้ามาขายให้กับโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าก็สามารถผลักภาระมาเป็นต้นทุนค่าไฟให้ประชาชนเป็นคนแบกรับได้นะครับแต่ในกระบวนการเนี่ยท่านเวลาชิปเปอร์รายใหม่นำเข้ามาเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นการประมูลเป็นล็อตๆนะครับคำถามก็คือว่าท่านมีมาตรการอย่างไรที่จะมั่นใจได้ว่าชิปเปอร์รายใหม่นั้นซึ่งก็เป็นเจ้าสัวอีกเช่นกันนะครับจะไม่ทำให้ต้นทุนค่าไฟเนี่ยแพงขึ้นจากการที่เขานำเข้า LNG ที่ราคาแพงกว่าที่รัฐวิสาหกิจของไทยเนี่ยทำได้นะครับคำถามต่อมาครับในการเปิดประมูลตามแผนของกกพ.ที่จะมีเปิดเรื่องพลังงานหมุนเวียนถัดจาก 5,200 เมกะวัตต์ก็คือรอบ
3,600 เมกะวัตต์เนี่ยขอความชัดเจนว่าประมูลอันนี้เนี่ยจะยังเดินหน้าต่อหรือไม่หรือจะรอแผน PDP ฉบับใหม่ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นการประมูลล็อตใหญ่นะครับก็จริงๆอยากเป็นข้อสังเกตแล้วก็ขอเป็นคำถามด้วยว่าท่านจะรอ PDP แผน PDP ฉบับใหม่หรือไม่นะครับส่วนข้อสังเกตที่ผมอยากจะฝากไว้แน่นอนครับก็คือควรจะมีการเปิดแข่งขันราคานะครับและเปิดให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยมาเป็นผู้แข่งขันประมูลราคาได้ด้วยเพื่อความมั่นใจว่าต้นทุนที่ผลิตได้ในพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดที่ประชาชนจะต้องเป็นคนจ่ายเพราะราคาที่ท่านประกาศรับซื้อนั้นไม่ใช่กกพ.เป็นคนจ่ายแต่มันคือประชาชนทุกคนนะครับที่เป็นคนจ่ายดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีการควรจะต้องมีการแข่งขันราคาด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายครับในการกำกับโรงไฟฟ้านะครับปัจจุบันผมคิดว่ามันมีเรื่องของกฎระเบียบที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่ก็คือท่านบอกว่ามีโรงไฟฟ้าพลังหมุนเวียนหลายๆเรื่องหลายๆโรงนะครับต้องกลายเป็นว่ามันมีข้อจำกัดคือกำลังผลิตน้อยกว่า10เมกะวัตต์ทั้งที่บางที่เนี่ยเขาก็สามารถมีศักยภาพทำได้เกิน10เมกะวัตต์นะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้าขยะ10เมกะวัตต์3โรงตั้งอยู่ติดกันนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายตรงนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าอันนี้คือต้นทุนของกฎหมายถ้าเกิดว่าให้ปลดล็อกตรงนี้เนี่ยโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีศักยภาพมีเชื้อเพลิงที่สามารถทำได้เนี่ยก็ควรจะทำได้ตามขนาดที่เหมาะสมนะครับมันก็จะเป็นการลดต้นทุนของค่าไฟให้กับประชาชนได้ด้วยคำถามก็คือเมื่อไหร่ท่านจะทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตรงนี้บ้างครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดเชิญครับท่านประธานครับท่านอนุสรณ์ท่านบอกว่าจะปิดท้ายครับให้ผมก่อนท่านเชิญท่านนิพนธ์เชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิพนธ์คนขยันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขตเลือกตั้งที่3พรรคเพื่อไทยขออนุญาตร่วมรายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงานท่านประธานครับผมจะคงไม่ลงลึกในรายละเอียดประเด็นมากเนื่องจากเวลากลับบ้านลงพื้นที่ชาวบ้านก็ถามตลอดครับท่านประธานที่เคารพวันนี้พอดีท่านคณะกรรมการกำกับพลังงานมาพอดีนี่ก็จะถามว่าไฟฟ้าชาวบ้านเขาบ่นครับท่านประธานที่เคารพเขาบอกว่าผู้แทนในอดีตหม้อไฟฟ้ากว่าจะตัดเดือน2เดือนหรือเดือนที่3แต่วันนี้ไม่ทราบระเบียบมาใหม่หรือยังไงกลับมาจากนาหม้อไฟฟ้าหายแล้วหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเพราะ 1. รายได้บางคนก็อย่างที่ว่าท่านประธานเงินมันน้อยกว่าจะได้จ่ายค่าไฟหม้อไฟหายไปซะแล้วก็อยากเรียนถามว่าวันนี้การตัดหม้อไฟนี่อันแรกมันก็เกี่ยวขั้นกำกับพลังงานอยู่แล้วประกาศให้ชาวบ้านทราบได้ไหมว่าต่อไปนี้ท่านไม่จ่ายค่าไฟพลังงานที่ท่านมาเป็นหม้อไฟฟ้านี่ให้ชาวบ้านใช้นี่กี่วันกี่เดือนนะครับชาวบ้านถามผู้แทนผู้แทนก็โอ้พลังงานยิ่งเฉพาะก๊าซ TikTok เขาพูดนะท่านประธานก๊าซเอามาจากอ่าวไทยมาเติมเต็มให้พลังงานไฟฟ้านี่แต่ทำไมล่ะมันถึงแพงนักแพงหนาค่าไฟจริงอยู่วันนี้รัฐบาลอุ้มก็ฟังข่าวแล้วครับก็บอกว่าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างงี้เพราะว่าไปทำไฟฟ้าไว้มากเหลือเกินใช้ไม่ทันแต่ต้องจ่ายค่าใช้ภาษาง่ายๆครับดังนั้นวันนี้ฝากผ่านท่านประธานว่าปัญหาเหล่านี้
พี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนครับก็เลยฝากผ่านผู้แทนวันนี้มีโอกาสนะครับว่าพลังงานจะทำอย่างไรจะให้มันถูกประชาชนจะบริโภคดินะครับก็จะได้ประหยัดกันหน่อยครับในภาวะเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเศรษฐกรหรือว่าประชาชนรวยเศรษฐกิจดีแล้วคงไม่บ่นครับแต่วันนี้ภาวะกำลังย่ำแย่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินกำลังทุกทำวิถีทางจะหาให้ประชาชนมีรายได้หาเงินเข้าประเทศแต่ในภาวะนี้ก็ต้องช่วยกันหน่อยครับช่วยประคับประคองให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนี่ได้หายใจออกแบบโล่งอกกันสักทีสักหน่อยครับดังนั้นวันนี้ก็ขอฝากนะครับเรื่องพลังงานนี่เป็นหัวใจหลักนะครับไฟฟ้าอีกอันหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าเมื่อกี้คุณเอิร์ธว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้ล่ะสะท้อนให้ทราบว่าเวลาไฟดับมันดับบ่อยเหลือเกินครับเวลาไฟดับนี่กว่าจะมาบ้านนอกนี่ครับอย่างดีวันนี้มีโทรศัพท์ครับในอดีตไม่ต้องพูดถึงถ้าไปดับวันศุกร์เรียบร้อยเสาร์อาทิตย์แต่วันนี้มีโทรศัพท์ยังดีได้ตามกันง่ายนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เวลาไฟดับบ่อยแต่เวลาปลดหม้อก็ปลดบ่อยปลดเร็วเหลือเกินแต่ตอนนี้ก็ฝากท่านประธานผ่านคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับเห็นใจครับแต่จะทำอย่างไรล่ะเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ใช้พลังงานที่ราคาถูกครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปท่านเท่าพิภพลิ้มจิตกรเชิญครับครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเท่าพิภพลิ้มจิตกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางประกอบอดีตพรรคก้าวไกลและอดีตพรรคอนาคตใหม่ครับก็วันนี้ผมจะอภิปรายครับตอนแรกก็กะมาแบบแนวส.ส.เขตทั่วไปเหมือนท่านอื่นนะว่าค่าไฟแพงนู่นนี่นั่นครับพอผมก็เปิดมาดูครับก็จริงๆแล้วผมมีความสนใจเรื่องนี้ครับเพราะพ่อผมเป็นจริงๆทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาทั้งชีวิตนะครับผมเชื่อว่ากรรมการหลายท่านเนี่ยถ้ารู้จักมักจีเนี่ยก็น่าจะทราบนามสกุลผมแล้วก็รู้ว่าพ่อผมเป็นใครนะครับดังนั้นครับจริงๆผมก็เปิดมาครับแล้วผมก็มาเอะใจครับผมก็ดูงบอะไรมาเรื่อยๆดูโครงการมาเรื่อยๆมาเอะใจอันนึงครับที่เป็นในส่วนของหน้าที่134ครับท่านประธานครับเรื่องสรุปผลการประชุมของอนุกรรมการตามมาตรา24ครับท่านประธานซึ่งผมก็คิดว่าผมก็ดูครับมีประมาณ26อนุกรรมาธิการครับตอนแรกโหทำไมมันเยอะขนาดนี้ประมาณพอๆกับสภาเราเลยนะเยอะขนาดนี้ครับแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญมากครับแล้วก็ผมต้องชื่นชมในความโปร่งใสมากนะครับที่มีการนับจำนวนในการเข้าประชุมแล้วก็บอกด้วยว่าใครขาดประชุมเยอะมากน้อยขนาดไหนประเด็นก็คือผมก็มาเอะใจครับกับหัวข้อที่มันอาจจะซ้ำซากไปบ้างและรายชื่อของคนที่เป็นประธานที่ซ้ำซากไปบ้างผมก็คิดว่าตั้งประเด็นในตอนแรกว่าคล้ายๆกับเพื่อสมาชิกก่อนหน้านี้ครับว่าเอ๊ะได้ค่าตอบแทนกันเท่าไหร่ค่าเบี้ยประชุมกันเท่าไหร่ก็อยากให้ตอบอันนี้เป็นเพื่อความโปร่งใสแต่ครับท่านประธานประเด็นหลักของผมเนี่ยผมรู้สึกที่ช็อกมากๆที่ผมได้เจอได้เรียนรู้จากการอ่านรายงานนี้ครับรวมถึงพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกของผมท่านวรภพวิริยะโรจน์ที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยซึ่งติดตามเรื่องพลังงานมาแล้วบวกกับการที่ผมติดตามเรื่องทุนผูกขาดอยู่นะครับเป็นที่น่าตกใจอย่างยิ่งครับว่าประเทศไทยนี่ก็ต้องใช้ระบบนี้ครับกลุ่มทุนนี้ฉลาดมากครับค่าไฟแพงเนี่ยไม่ก๊าซราคาแพงอย่างที่เราคิดหรอกครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างครับเนี่ยพูดเหมือนพรรคก้าวไกลเลยนะต้องเอะอะเข้าโครงสร้างซึ่งสุดท้ายครับอันนี้เป็นหน่วยงานเรียกว่าเป็นเรกูเลเตอร์เนาะแต่สุดท้ายเนี่ยถ้ามาดูครับผมก็เสิร์ชชื่อทีละคนเลยครับคนที่เป็นประธานเนี่ยหลายๆท่านครับไม่อยู่อันนี้ไม่ขอเอ่ยนามครับไปดูได้มีเว็บไซต์มีรายชื่อครับเสิร์ชไปเสิร์ชมาครับก็สืบย้อนประวัติขอบคุณ Google และ ChatGPT ครับหลายท่านครับเป็นกรรมการของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของประเทศไทยครับก็วนเวียนอยู่ 2-3 บริษัทเนี่ยแหละครับผมจะหาความโปร่งใสและอธิบายค่าไฟที่มันจะถูกลงได้ยังไงในเมื่อคนเหล่านี้มาจากบริษัทที่ขายก๊าซขายเชื้อเพลิงให้กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับคือผมไม่รู้ครับคือจะพูดว่าท่านมีตังเป็นคนดียอยักษ์กาลัน 5,000 ตัวแต่คือมันด้วยสภาพอย่างเงี้ยมันความโปร่งใสมันไม่มีอยู่แล้วครับคือพูดยังไงมันก็เชื่อไม่ได้นะครับคือผมก็เลยคิดว่าอันนี้แหละครับก็ฝากท่านประธานไปถึงเพื่อนสมาชิกว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงครับคือผมว่าเราจะยอมให้หน่วยงานอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแล้วไม่ได้แล้วรวมถึงพวกคณะกรรมการต่างๆที่มีแต่ข้าราชการมากำกับอย่างเดียวไม่ได้ครับมันไม่มีความยึดโยงกับประชาชนเลยนะครับผมเสนอนะครับถ้าเอาให้สำนักงานนี้ยังมีอยู่เนี่ยคือจริงๆแล้วควรต้องถามเลยครับว่ามีกฎหรือหมายหรือเปล่าครับที่บอกว่าถ้าคุณทำเป็นกรรมการของบริษัทหรือทำงานกับเรื่องพลังงานอะไรเหล่านี้มาครับผมเชื่อว่าต้องมีคุณสมบัตินี้เพื่อมาเป็นเนาะแต่ควรจะว่างเว้นไหมครับ5ปี10ปีหรืออะไรก็ตามครับก็ได้นะครับจริงๆแล้วอันนี้คล้ายๆกับสวนะคล้ายๆกับฝั่งสวเราที่ถ้าเป็นแล้วเป็นอีกไม่ได้เอ่ยอะไรเอ่ยเป็นต้นนะครับรวมถึงที่พรรคก้าวไกลเคยจะเสนอพรรคก้าวไกลอันเก่าเนี่ยเคยจะเสนอกฎหมายเกี่ยวกับว่าถ้าทหารเนี่ยจะมาลงการเมืองเนี่ยต้องว่างเว้นกี่ปีอันนี้เป็นต้นนะครับผมว่าควรใช้ระบบนี้ซึ่งหลายๆประเทศก็ใช้เหมือนกันครับเป็นการเพื่อไม่ให้เกิด conflict of interest นึกภาพครับให้ประธานเมื่อวานยังนั่งอยู่ในบอร์ดของกรรมการบริหารของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ครับวันนี้ปึ๊บได้รับคัดเลือกมาเป็นคณะกรรมการนี้คือมันองค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อครับว่าจะไม่เอื้อประโยชน์ให้ที่ทำงานเก่าใช่ไหมครับท่านประธานอันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นแล้วก็ฝากชี้แจงหน่อยครับว่ามีกฎหมายหรือไม่ถ้าผมผิดก็ขออภัยนะครับก็จริงๆอยากให้เป็นที่โปร่งใสแล้วก็แก้ปัญหาจากโครงสร้างเท่านั้นแหละครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านกฤษฎ์ศิลปชัยเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมกฤษฎ์ศิลปชัยครับผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองอดีตพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมก็จะขออภิปรายเกี่ยวข้องกับเรื่องของกองทุนรอบโรงไฟฟ้านะครับเพราะว่าที่บ้านของผมจังหวัดระยองเนี่ยมีโรงไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นวงกว้างนะครับผมคงจะพูดถึงเรื่องของกองทุนตามมาตรา97วงเล็บ3ที่เป็นกองทุนที่เอาไว้ดูแลพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตรอบโรงไฟฟ้านะครับท่านประธานที่เคารพครับปัจจุบันกองทุนมาตรา97วงเล็บ3เนี่ยมันมีงบประมาณที่ถูกมีระเบียบอยู่แล้วว่าจะต้องใช้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประกาศเท่านั้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นครับท่านประธานครับก็มีการนำเงินกองทุนนี้เอาไปใช้ในนอกพื้นที่ในต่างอำเภอในที่ไกลๆซึ่งเราไม่ว่าครับถ้าเกิดว่าท่านทำให้ในพื้นที่เขาอยู่กันได้อย่างดีแล้วแต่ว่าปัจจุบันในพื้นที่ยังมีปัญหาอยู่เยอะยังมีอีกหลายมุมครับที่จะต้องได้รับการแก้ไขแล้วก็พี่น้องประชาชนก็หวังว่าจะได้งบประมาณจากกองทุนนี้แหละครับมาดูแลคุณภาพชีวิตของเขาปีหนึ่งยกตัวอย่างกองทุนรอบโรงไฟฟ้ามาบตาพุดเป็นร้อยล้านนะครับที่เอาออกไปใช้ในพื้นที่อำเภออื่นนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ระเบียบของท่านก็เปิดช่องไว้ด้วยว่าสามารถนำเอาไปใช้ได้เมื่อมีเหตุจำเป็นนะครับแต่จริงๆแล้วยังไม่ต้องถึงกับไปแก้ระเบียบก็ได้ท่านเพราะว่าทุกโครงการเนี่ยเขาต้องส่งมาให้พวกท่านได้พิจารณาอยู่แล้วท่านช่วยพี่น้องประชาชนคนระยองดูหน่อยครับว่าถ้าเอาเงินงบประมาณเหล่านี้ออกไปใช้นอกพื้นที่ประกาศท่านก็ช่วยพิจารณาไม่ให้เอาออกไปใช้ก็จะดีครับเรื่องต่อมาครับท่านประธานที่เคารพครับเรื่องของสัดส่วนคณะกรรมการครับปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยงานราชการ1ใน3ของคณะกรรมการกองทุนรอบโรงไฟฟ้าผมคิดว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยครับก็จะจ้องจะใช้งบประมาณอันเนี้ยทุกปีมีการจัดสรรแบ่งโควต้ากันเรียบร้อยแล้วทั้งที่หน่วยงานของตัวเองก็มีงบประมาณแผ่นดินอยู่แล้วของงบประมาณไว้ที่สภาผู้แทนราษฎรทุกปีครับแต่พอมีกองทุนรอบโรงไฟฟ้าก็เข้าไปขอแล้วก็เอาไปใช้เนี่ยบางทีไม่ได้เอาไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับเอาไปใช้ซื้อรถติดแอร์ทำสำนักงานบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทางพี่น้องประชาชนฝากผมมาถ้าเป็นไปได้ท่านช่วยทบทวนให้หน่อยครับจริงๆแล้วกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยผู้ว่าราชการเป็นประธานท่านก็เป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการในพื้นที่อยู่แล้วก็ฝากถามผ่านท่านผู้ว่าหรือว่าหน่วยงานอื่นๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีถึง1ใน3ครับมันเยอะเกินไปครับแล้วเวลาเกิดการเวลาในทางปฏิบัติจริงๆไม่มีใครเขากล้าค้านหน่วยงานราชการหรอกครับคนที่มาเป็นคณะกรรมการเขาก็เป็นตัวแทนมาจากชาวบ้านนะครับต่อมาครับเรื่องของคุณสมบัติของคณะกรรมการปีที่แล้วผมก็อภิปรายเรื่องนี้ไปนะครับคือผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ที่ท่านจะมีการไปกำหนดอายุขั้นสูงไว้โอเคครับกำหนดอายุขั้นต่ำได้แต่ว่าควรที่จะทำให้เหมือนระเบียบของการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสทสจเพราะว่าคณะกรรมการก็มาจากการที่พี่น้องประชาชนเลือกมาครับท่านอย่าไปคิดเองครับอย่าไปคิดแทนประชาชนว่าโอ้ถ้าอายุเกิน65ปีไปแล้วจะทำงานไม่ได้จะล้าหลังไม่ใช่ครับบางทีพี่น้องประชาชนเขาตัดสินใจได้นะครับสุดก่อนที่จะเรื่องสุดท้ายครับหน่วยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือหน่วยดำเนินงานครับอันนี้ก็ท่านก็พยายามแก้ไขเรื่องการทุจริตเนาะผมก็เข้าใจครับท่านก็เลยต้องให้หน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลเป็นหน่วยดำเนินงานเท่านั้นครับแล้วส่วนใหญ่ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเมื่อสักครู่ก่อนรายงานของท่านรายงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติก็บอกอยู่ครับว่าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่ปปช.เยอะที่สุดนะครับผมคิดว่าผมอยากให้หน่วยดำเนินงานเนี่ยที่มันไม่ได้งบประมาณสูงนะครับมันตกลงไปที่ชุมชนจริงๆก็ควรที่จะพิจารณาครับให้ชุมชนโดยกลุ่มบุคคลแบบเดิมที่ท่านเคยทำครับไม่เกิน 300,000 บาทเนี่ยให้เขาได้ทำได้แต่ท่านจะป้องกันการทุจริตท่านไปเพิ่มมาตรการเพิ่มวิธีการผมว่าทำได้ครับท่านเอาไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำเขาก็มีภารกิจของเขาอยู่แล้วหลายอย่างก็ล่าช้าครับก็มีการต่อรองนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดในทางปฏิบัติมันก็นำไปสู่การทุจริตอยู่ดีครับสุดท้ายเงินก็แทบจะตกไม่ตรงกับชุมชนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับท่านประธานครับผมเห็นในหน้าที่124เป็นเรื่องของแผนงานกองทุนไฟฟ้าประจำของคอปี้ต่อไปนะแต่พอเปิดเข้าไปปุ๊บมันไม่ได้เป็นแผนงานนะครับท่านมันเป็นเหมือนกับอธิบายว่ากองทุนไฟฟ้าคืออะไรทำหน้าที่อะไร97วงเล็บ1มีวัตถุประสงค์อย่างไรว่า97วงเล็บ2มีวัตถุประสงค์อย่างไรแค่นี้เองครับไม่มีรายละเอียดเลยครับว่าแผนที่ท่านจะทำในปี66คืออะไรแล้วผมจะรู้ได้ยังไงครับแล้วอีกอย่างนึงอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นปัจจุบันมันเป็นปี2567แล้วนะครับเราก็ฝากท่านด้วยนะครับว่าในส่วนของแผนดำเนินงานของปีต่อๆไปเนี่ยท่านก็ควรที่จะมีข้อมูลรายละเอียดว่าชัดเจนกว่านี้ครับว่าควรจะทำอะไรไม่ใช่มาบอกแค่ว่ากองทุนนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่อะไรอย่างนี้ไม่เรียกว่าแผนดำเนินงานครับขอบคุณครับท่านประธานครับต่อไปก็เชิญคุณเลิศฮิรันเลิศอุริศภักดีครับเรียนท่านประธานสภากับผมกิตฮิรันเลิศอุริศภักดีผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขตเลือกตั้งที่1อดีตพรรคก้าวไกลวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะครับรายงานประจำปีของหน่วยงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานครับหน่วยงานของท่านก่อตั้งจากพรบ.ประกอบกิจการพลังงานปี2550นะครับแล้วก็ผมขอพุ่งเป้าไปที่ภารกิจของท่านนะครับหน้าที่32ครับภารกิจของท่านก็คือส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดรับการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้นะครับมีโครงการ2โครงการหลักก็คือโครงการโซล่า PV รูฟท็อปภาคประชาชนนะครับและโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนนะครับผมขอเกาสักเล็กน้อยครับก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับทุกท่านคงทราบดีโดยเฉพาะหน่วยงานท่านก็คืออดีตรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประเทศไทยของเราได้ลงนามขอบ21นะครับเมื่อปี2558นะฮะซึ่งเพื่ ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบสมัครใจนะครับ
หรือ NDC นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิโลกในปี2100สูงเกิน 1.5 องศานะครับเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมนะครับจากรายงานนะครับของCAT นะครับระบุอย่างกระชับว่าปัจจุบันในปี2521นะครับทั่วโลกปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันทั้งหมด 52,000 ล้านตันนะครับหรือซึ่งทำให้อุณหภูมิโลกตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมาสูงขึ้น 1.2 องศาโดยเฉลี่ยนะครับและเพื่อลดเป้าหมายนี้เราต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 52,000 ล้านตันให้เหลือ 26,000 ล้านตันหรือต้องลดครึ่งหนึ่งนะครับภายในปี2030นะครับซึ่งไม่กี่ปีนี้แล้วและนับจากวันนั้นถึงวันนี้มีทั้งโลกนะครับที่ร่วมจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงนะครับในปี2030ถูกประเมินว่าจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ 48,000 ล้านตันนะครับก็คือมีผู้ประกาศเพิ่มอีก 4,000 ล้านตันยังมีช่องว่างอีก 22,000 ล้านตันนั่นหมายความว่าโอกาสริบหรี่เต็มทีที่เราจะทำให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้วก็จะทำให้อุณหภูมิโลกไม่สูงขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็นำซ้ำของรัฐบาลไทยยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะทำไม่ได้ตามข้อตกลงนั้นนะครับมองกลับไปที่หน้าที่32เมื่ออภิปรายเมื่อสักครู่นี้ก็คือหน่วยงานท่านมีการรับซื้อนะครับโซลารูฟท็อปจากภาคประชาชนนะครับตอนนี้ก็เท่าที่ทราบมีการรับซื้อจากบ้านเรือนเพียงประมาณ 5,042 รายนะครับกำลังผลิตอยู่เพียง 27,000 กิโลวัตต์นะครับและการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบอื่นๆก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนนั่นหมายความว่าประชาชนหากเข้าร่วมโครงการนี้ผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางวันก็คือใช้ได้ตามปกตินะครับแต่ว่าในตอนกลางคืนก็ยังต้องซื้อในราคาปกตินะครับในขณะที่หากเขาไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากรูฟท็อปนั้นก็ซื้อหน่วยงานของการไฟฟ้าก็ซื้อไฟฟ้าต่อหน่วยถูกกว่าที่ใช้ในตอนคืนอันนี้ก็อยากให้ท่านโฟกัสเรื่องนี้ครับอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่ผมไปลงพื้นที่มาในฐานะคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตรนะครับจุดนั้นเนี่ยประชาชนได้ท้องถิ่นได้รับโอนเครื่องสูบน้ำนะครับจากชลประทานนะครับสูบน้ำเข้านาของพวกเขานะครับแล้วก็การบริหารจัดการที่อาจจะยังไม่เหมาะสมทำให้ใช้น้ำปริมาณมากนะครับค่าไฟโดยเฉลี่ยนะครับต่อไร่อยู่ที่ 1,500 ต่อไร่ในขณะที่พื้นที่ที่อยู่ในชลประทานมีไม่ควรเกิน500บาทต่อไร่ก็อยากให้ท่านดูแลเรื่องนี้ครับอาจจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนครับ2เรื่องนี้ขอฝากท่านให้ช่วยตอบครับขอบคุณครับครับต่อไปท่านสุดท้ายนะครับคุณรุษรเอี่ยมสะอาดครับขอเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมอนุสรเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านเลขากกพ.ท่านใหม่นะครับท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์นะครับซึ่งท่านเพิ่งมาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่1มิถุนายน2567ก็ถือว่าเป็นบุคลากรแห่งความหวังนะครับของกกพ.ที่จะได้มาขับเคลื่อนและทำงานในนามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอแสดงความยินดีกับท่านรองเลขาธิการทุกท่านนะครับแล้วก็บุคลากรของกกพ.ผมไปติดตามนะฮะเส้นทางของท่านเลขาท่านใหม่ก็ไปพบนะครับว่าท่านมีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการบริหารสัญญาและสัมปทานก๊าซธรรมชาติมีบทบาทในการส่งเสริมความมั่นคงและความต่อเนื่องด้านเชื้อเพลิงของประเทศก็เรียกว่ามาถูกที่ถูกเวลาได้มาขับเคลื่อนกำกับยุทธศาสตร์ของกกพ.ผมได้อ่านรายงานฉบับนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับ
ในความครบถ้วนและก็มีมุมมองมียุทธศาสตร์ที่ได้เห็นทิศทางและเกิดความเชื่อมั่นครับว่าภายใต้การนำของท่านเลขาท่านใหม่นั้นซึ่งท่านมีความรู้ความสามารถเรียกว่าศึกษาพลังงานรู้ดูพลังงานเป็นและนโยบายด้านพลังงานจากนี้พอได้เห็นหน้าตาและทิศทางว่าจะไปอย่างไรผมคงไม่ถามจากข้อมูลในรายงานที่ท่านจัดเตรียมมารายงานต่อสภาอย่างดีครับแต่ผมมีข้อห่วงใยที่จะฝากเป็นข้อสังเกตสัก3ประการด้วยกันครับท่านประธานครับคำถามข้อที่1ในระยะแรกของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลหนึ่งในนโยบายที่ท่านได้ทำการรณรงค์ตั้งแต่ช่วงหาเสียงและแถลงไว้ต่อรัฐสภาก็คือมาเป็นรัฐบาลจะลดค่าไฟฟ้าทันทีซึ่งท่านก็ได้ดำเนินการตามที่ได้หาเสียงและตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภาไว้ปัญหาก็คือว่าก้าวย่างต่อจากนี้เมื่อมาตรการในการลดค่าไฟฟ้าทันทีในเฟสแรกได้ผ่านพ้นไประยะจากนี้เนี่ยท่านจะดูแลค่าไฟของประชาชนอย่างไรซึ่งนโยบายหลักและเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็คือการลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้และก็การขยายโอกาสถ้าเราไปดูตามโลกโซเชียลก็จะถามนะครับว่ารถไฟฟ้าทันทีกี่โมงก็ต้องเรียนว่ารัฐบาลนี้เขาลดไปแล้วครับแต่มาตรการระยะต่อไปผมจะถามนะครับว่าท่านมีแนวทางในการดูแลค่าไฟให้กับประชาชนอย่างไรเพราะผมศึกษามาครับค่า FT เนี่ยจะประกาศทุก4เดือนในระยะต่อไปกลไกการกำหนดค่า FT และอื่นๆมีมาตรการอย่างไรที่ทำให้มีการตรึงค่าไฟไม่เป็นการเพิ่มภาระเรื่องค่าไฟให้กับประชาชนผมต้องเรียนครับว่าผมทำงานในหลายกรรมาธิการเวลาที่มีเพื่อนสมาชิกหรือผู้มาชี้แจงพาดพิงกกพ.ในลักษณะว่าโรงไฟฟ้าที่อยู่ในเขตกองทัพหรือมาตรการในการบริหารจัดการค่าไฟติดดับๆเนี่ยผมก็จะยืนยันตลอดว่ากกพ.เขามีมาตรฐานมาตรการในการจะกำกับกิจการพลังงานให้มีคุณภาพมาตรฐานเรียกว่าเป็นสากลประเทศไทยไม่ได้ด้อยกว่าใครแต่ว่าแนวทางที่ผมต้องการถามก็คือเรื่องของการบริหารจัดการกระบวนการในการจัดทำมาตรการส่งเสริมให้บริษัทเอกชนซื้อขายไฟฟ้าประเภทพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดได้โดยตรงผมไปติดตามข่าวท่านเลขาท่านบอกว่าท่านจะมาเพื่อการนี้ครับคือผลักดันกระบวนการในการจัดทำมาตรการส่งเสริมให้บริษัทเอกชนซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนได้โดยตรงหรือเรียกว่า UGT Utility Green Tariff ท่านดำเนินการไปถึงไหนและจะผลักดันสำเร็จกี่โมงครับข้อที่3ครับสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากค่าไฟซึ่งมีค่า FT ที่ประกาศทุก4เดือนเนี่ยนะครับบางช่วงประชาชนก็ต้องรับสภาพแล้วก็แบกรับกับค่าไฟที่พุ่งสูงขึ้นแต่ว่าในเรื่องของพลังงานทางเลือกวันนี้มันมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมที่จะตอบโจทย์และเป็นทางแก้ทางเลือกทางรอดให้กับพี่น้องประชาชนเทคโนโลยีประเภทพลังงานสะอาดนะครับโซล่าเซลล์โซล่าฟาร์มผมสนใจโซล่ารูฟครับเป็นโซล่ารูฟท็อปที่ติดหลังคาบ้านประชาชนผมเคยได้ยินโครงการลักษณะนี้นะครับองค์กรขนาดใหญ่หน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมโรงพยาบาลมีหลายหน่วยงานพยายามช่วยกันเอานวัตกรรมเอาเทคโนโลยีเข้าไปแก้ไขเช่นไปติดตั้งโซล่าลูปโซล่าเซลล์แล้วก็แปลงจากไฟฟ้าปกติมาเป็นพลังงานสะอาดค่าไฟก็ลดลงแต่สำหรับประชาชนครับหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ได้เข้าหาประชาชนเพื่อจะอธิบายว่าแนวทางสำหรับประชาชนที่สนใจพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนจะติดโซล่ารูฟท็อปเนี่ยตกลงจะติดยังไงครับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันนี้เรามีเคล็ดลับมีวิธีการในการเลือกอย่างไรผมยืนยันครับว่า
เทคโนโลยีก้าวไกลคนไทยต้องก้าวทันแต่ว่าในขณะที่สังคมข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลเข้ามาประชาชนจะเลือกยังไงจะติดตั้งอย่างไรให้คุ้มค่าจะติดตั้งยังไงให้สามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ด้วยผมเข้าใจครับท่านมีช่องทางมีเครื่องมือและสำคัญท่านมีคอนเทนต์มีเนื้อหาสาระในการสื่อสารกับประชาชนแต่ผมฝากไว้ครับว่าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลในลักษณะนี้ให้มากขึ้นท่านก็คงจะต้องพยายามแสวงหาแนวทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลความรู้เรื่องนี้เพื่อทำให้ที่สุดแล้วประชาชนจะสามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟลงขอบพระคุณและขอให้กำลังใจครับครับต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้ชี้แจงข้อสักถามครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับวันนี้กระผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาแถลงชี้แจงนะครับเป็นครั้งแรกของกระผมในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งใหม่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ตั้งคำถามนะครับหลายๆคำถามที่เป็นความห่วงกังวลนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่กระผมก็จะได้มีโอกาสได้นำอธิบายนะครับในโอกาสต่อไปนะครับคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟแพงนะครับก็เป็นคำถามที่ได้รับความสนใจนะครับจากท่านเอกราชนะครับจากท่านอดิศรนะครับจากท่านบรพบนะครับแล้วก็รวมถึงอีกหลายๆท่านนะครับที่ท่านได้ตั้งคำถามไว้นะครับกับผมอยากจะขอโอกาสชี้แจงดังนี้นะครับในเรื่องของค่าไฟของประเทศไทยนะครับ เราอาจจะต้องพิจารณาถึงโครงสร้างของประเทศไทยนิดนึงครับในเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าของบ้านเราเนี่ยเราพึ่งพาแก๊สธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าอยู่ถึง 57% นะครับซึ่งใน 57% เนี่ยนะครับมีแค่ประมาณสัก 50% นั้นที่เราใช้แก๊สจากในอ่าวไทยได้นะครับอีกประมาณสัก 34% เนี่ยนะครับเป็นการที่เราจะต้องพึ่งพาแก๊สธรรมชาติเหลวนะครับหรือแก๊สที่เราจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจากทางตะวันออกกลางนะครับคราวนี้นะครับตั้งคำถามต่อมาว่าทำไมเรายังถึงต้องใช้แก๊สธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความจำเป็นนะครับที่เราจะต้องมีการให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานนะครับการผลิตด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความสะอาดเนี่ยก๊าซธรรมชาติถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการทำหน้าที่ในตรงนี้นะครับและเมื่อพิจารณาถึงเรื่องของกระแสที่เรากำลังประสบอยู่ก็คือเรื่องของการที่หลายๆชาติในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของclimate change นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับก็ทำให้เราจะต้องมีความคำนึงถึงผลกระทบนะครับจากสิ่งแวดล้อมนะครับจากการผลิตไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็เลยเป็นเหตุว่าวิธีการนะครับที่เราอยากจะเห็นภาพนะครับว่าค่าไฟนะครับในรอบต่อๆไปจะมีลักษณะเช่นไรนะครับค่าไฟนะครับในส่วนที่เป็นบทบาทนะครับที่เป็นอำนาจของทางกกพ.นะครับตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน2550นะครับก็คือเราจะต้องกำกับดูแลนะครับในเรื่องของอัตรานะครับของค่าไฟนะครับให้เกิดความเป็นธรรมนะครับทั้งต่อผู้ผลิตนะครับแล้วก็ผู้บริโภคนะครับซึ่งประชาชนนะครับที่เป็นผู้ที่ต้องรับผลโดยตรงนะครับจากเรื่องของค่าไฟเนี่ยนะครับทางกกพ.เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลในส่วนนี้ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับเพราะค่าไฟเป็นส่วนสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนนะครับของการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการของประเทศนะครับเมื่อเรามองถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับวิธีการที่เราจะต้องพิจารณาถึงค่าไฟในแต่ละรอบที่ผ่านมานะครับเราก็มีการกำหนดเป็นรอบทั้งหมดรอบละ4เดือนนะครับก็เลยใช้วิธีที่เราจะต้องประเมินเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าในอีก4เดือนข้างหน้าถัดไปเนี่ยจะเกิดสภาวะเช่นไรขึ้นนะครับแล้วค่าไฟในรอบต่อไปนะครับจะเป็นเช่นไรนะครับในรอบที่ได้มีโอกาสเพิ่งแถลงไปนะครับเมื่อรอบล่าสุดนะครับก็คื
รอบตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับรอบกันยายนถึงธันวาคมปี2567นะครับเราจะเห็นได้ว่าด้วยสภาวะที่การใช้พลังงานของประเทศเราเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับอาจจะลดลงนะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ว่าในช่วงของเหตุการณ์ปกติเนี่ยในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ยการใช้ไฟมีการทำลายนะครับพีคนะครับของปีที่ผ่านมานะครับถึงปีใหม่ปีที่ผ่านมาเนี่ยการใช้ไฟสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 33,000 กิกะวัตต์อาวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับก็มีการที่เราจะต้องคำนึงถึงใน2เรื่องสำคัญนะครับก็คือว่าเราจะทำยังไงที่จะมีการวางแผนนะครับของการที่จะผลิตไฟฟ้าให้เกิดความมั่นคงนะครับกับประเทศนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไฟตกไฟดับนะครับและเหตุการณ์ที่2นะครับก็คือเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ต้นทุนของค่าไฟเฉลี่ยในระบบเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนนะครับกับพี่น้องประชาชนสิ่งแรกนะครับก็คือการที่เราจะทำให้เกิดความมั่นคงกับเชื้อเพลิงในระบบเนี่ยกับการผลิตไฟในระบบเนี่ยการใช้เชื้อเพลิงก็เป็นสิ่งแรกที่กระผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าเราใช้เชื้อเพลิงไม่ว่าจะจากแก๊สธรรมชาติจากถ่านหินนะครับจากพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการซื้อไฟจากต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็รวมเป็นไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในบ้านเรานะครับถ้าหากว่าเราพึ่งพาจากต่างประเทศเยอะนะครับก็จะมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นกับประเทศเรานะครับแล้วถ้าหากเราต้องใช้เชื้อเพลิงจากต่างประเทศเยอะนะครับก็จะมีผลทำให้ผลกระทบต่อค่าไฟมันจะสูงด้วยตามไปด้วยเช่นกันนะครับตัวเลขนะครับจากการที่เราจะต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติในรูปของ LNG นะครับในอนาคตเนี่ยนะครับเนื่องจากช่วงที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงปลายปีนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวนะครับก็อาจจะมีการใช้ก๊าซค่อนข้างเยอะในประเทศที่เป็นประเทศเมืองหนาวนะครับก็จำเป็นที่จะต้องดูถึงราคาของ LNG ที่มีอยู่ในตลาดโลกว่าจะมีสภาวะเช่นไรนะครับแล้วก็ประกอบกับเหตุการณ์ที่สถานการณ์เรื่องของปัจจัยในการนำเข้านะครับก็คือเรื่องของค่าเงินบาทนะครับก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้ต้นทุนของเชื้อเพลิงเนี่ยจะถูกหรือแพงนะครับกับค่าไฟในระบบเช่นกันนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทางสำนักงานกกพ.นะครับก็จะต้องนำมาคิดนำมาคำนวณและนำมาตรวจสอบนะครับตัวเลขนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับโดยรอบคอบนะครับจึงได้มีการประกาศออกมาเป็นผลของ FT นะครับ FT เนี่ยนะครับจริงๆค่าไฟมาจาก2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือที่เราเรียกว่าค่าไฟฐานนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3.7 บาทต่อหน่วยนะครับแล้วก็ค่า FT นะครับก็คือตัวย่อมันก็คือ Fuel Tariff นะครับ Fuel Tariff เนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นรอบๆไปนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะการของตลาดโลกนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะการของการใช้ไฟการผลิตเชื้อเพลิงต่างๆของโรงไฟฟ้าในประเทศว่าจะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งตัว FT ในรอบปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ 0.39 บาทต่อหน่วยนะครับซึ่งก็ทำให้การตรึงราคาอยู่ที่4บาท18สตางค์ก็เป็นไปตามที่ทางนโยบายที่ทางรัฐบาลได้มีกำหนดไว้นะครับสำหรับในอนาคตอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนนะครับผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับการที่เราตรึงราคาพลังงานเอาไว้ในระยะยาวจนเกินไปเนี่ยมันย่อมจะหมายถึงว่ามันต้องมีผู้ที่ต้องแบกรับนะครับในส่วนนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับที่เป็นผู้แบกรับนะครับส่วนที่เป็นการตรึงราคาตัวนี้เอาไว้ซึ่งผลของการตรึงราคาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ทำให้ทางการฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ได้แบกรับต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 98,000 ล้านนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องของสถานะของกฟผ.ในเรื่องของเครดิตเรตติ้งแล้วก็อัตราในการกู้เงินในอนาคตนะครับแล้วก็รวมถึงอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องที่ผ่านมาเราได้มีการพยายามที่จะตรึงราคาค่าแก๊สที่เป็นเชื้อเพลิงเอาไว้นะครับแล้วก็ทำให้ต้นทุนของค่าแก๊สเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภาระที่เราก็ให้ทางปตท.นะครับก็ได้มีส่วนในการช่วยแบกรับภาระตรงนี้แทนพี่น้องประชาชนนะครับก็อยากจะเรียนว่าสถานการณ์พลังงานราคาแพงนะครับเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนนะครับที่จะนอกจากเรื่องของพฤติกรรมการใช้พลังงานแล้วนะครับก็อาจจะรวมถึงเรื่องของการที่เราจะต้องพิจารณาถึงวิธีการที่เราจะผลิตแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงพลังงานในระยะยาวนะครับก็มีการตั้งคำถามครับว่าเราจะมองอย่างไรว่าในรอบต่อๆไปนะครับเราจะหาวิธีที่จะช่วยพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนะครับในส่วนของกกพ.นะครับซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลนะครับเราก็พยายามที่จะมองถึงต้นทุนส่วนหลักนะครับที่เป็นต้นทุนของค่าไฟนะครับก็คือเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 60% นะครับของค่าไฟเราก็มองว่าเชื้อเพลิงที่สำคัญก็คือเรื่องของแก๊สธรรมชาตินะครับตราบใดที่เรายังต้องมีการนำเข้าแก๊สธรรมชาตินะครับจากต่างประเทศนะครับเราก็จะควรจะต้องนำเข้าในลักษณะที่มีต้นทุนที่คงที่นะครับแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีเสถียรภาพในระยะยาวแล้วก็ควรเป็นต้นทุนในราคาที่ต่ำนะครับทางกกพ.เนี่ยก็เลยได้มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการนำเข้านะครับ LNG ในรูปของสปอตนะครับซึ่งเป็นสัญญาในระยะสั้นนะครับมาเป็นรูปแบบของการนำเข้าที่เป็นสัญญาลองเทอมนะครับในระยะยาวนะครับซึ่งก็จะช่วยทำให้การนำเข้าเชื้อเพลิงในอนาคตเนี่ยมีต้นทุนที่ถูกลงนะครับแล้วเราก็หวังว่าต้นทุนที่ถูกลงเนี่ยเราก็จะพยายามจะสะท้อนไปสู่ต้นทุนของค่าไฟนะครับไปสู่พี่น้องประชาชนในอนาคตเช่นกันนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของที่เราจะต้องหาวิธีนะครับที่จะพิจารณาถึงเรื่องของงบลงทุนต่างๆนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไฟฟ้าภูมิภาคหรือนครหลวงก็ตามนะครับเราก็ต้องมีการตรวจตราตรวจสอบนะครับให้การลงทุนนะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีเหตุมีผลนะครับเพื่อที่จะให้ไม่เป็นผลกระทบนะครับเป็นต้นทุนที่เป็นภาระแก่พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งหน้าที่นี้นะครับก็เป็นหน้าที่โดยตรงของทางกกพ.ที่จะต้องมีการสำรวจตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการเช็คการทำงานของทางการไฟฟ้าทั้ง3การอยู่โดยตลอดเช่นกันนะครับและในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นหน้าที่ที่ทางกกพ.ก็มีโอกาสในการที่จะรณรงค์นะครับสร้างจิตสำนึกนะครับรวมถึงสร้างให้เกิดความตระหนักรู้ทางด้านพลังงานในอนาคตนะครับเราพยายามที่จะรณรงค์ผ่านเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะครับ97วงเล็บ5นะครับที่เราพยายามที่จะกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหลัดประหยัดนะครับแล้วก็อย่างรู้ค่านะครับแล้วก็สามารถที่จะนำพลังงานนั้นเนี่ยไปสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าหากเรามองว่าต้นทุนทางพลังงานในปัจจุบันเนี่ยเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างแพงนะครับเราอาจจะต้องพยายามหาวิธีที่จะใช้ของที่มีราคาแพงเนี่ยในการที่จะสร้างรายได้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนสร้างความเป็นอยู่กับพี่น้องประชาชนในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นคำถามของทางท่านวรภพนะครับที่ท่านถามถึงเรื่องของการกำกับค่าไฟในอนาคตนะครับที่เรื่องของจะมีการคำนึงถึงเรื่องของคาร์บอนแท็กซ์หรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องของคาร์บอนแท็กซ์เนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นแนวคิดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่พยายามจะให้เกิดความรับผิดชอบแล้วก็ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับหรือที่เราเรียกว่า polluter pay principle ก็คือผู้ที่ทำให้เกิดมลภาวะก็จำเป็นจะต้องจ่ายเพิ่มนะครับในระบบนะครับแต่ต้องเรียนว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับสัญญา PPA ที่เราทำกับการไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้นำส่วนนี้เข้ามาคิดคำนึงนะครับแต่ว่าในอนาคตต่อๆไปนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาทบทวนก็ต้องขอบพระคุณท่านที่ช่วยชี้เราเห็นถึงประเด็นนี้นะครับแล้วก็จะได้มีการพูดคุยหารือกันในเรื่องนี้ต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านให้ความสนใจก็คือเรื่องของ Direct PPA นะครับซึ่งก็มีการพูดถึงนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของ UGT ด้วยเช่นกันนะครับที่ได้มีการพูดถึงโดยท่านอนุสรนะครับก็เรื่องของ UGT นะครับก็เป็นนโยบายที่ทางภาครัฐเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะสนับสนุนให้เรามีพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวนะครับหรือที่เราเรียกว่า Green Energy นะครับเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็มีความกังวลนะครับด้วยเช่นกันนะครับในการที่จะต้องเร่งปรับตัวให้สามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะประเทศ
ที่เป็นประเทศปลายทางในการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันก็เริ่มสร้างมาตรฐานนะครับในการที่จะต้องผลิตสินค้าและบริการนะครับจากเชื้อเพลิงแล้วก็ไฟฟ้านะครับที่มีความสะอาดเพียงพอนะครับดังนั้น utility green tariff ก็เลยเป็นจุดอันหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะเห็นความสำเร็จในอนาคตอันใกล้ก็คือระบบของ UGT 1นะครับซึ่งก็เป็นระบบที่เราให้ทางการไฟฟ้าเนี่ยใช้ไฟฟ้านะครับที่มาจากเขื่อนพลังน้ำเป็นส่วนใหญ่นะครับในการผลิตนะครับไฟฟ้าแล้วก็ป้อนให้กับผู้ที่ต้องการไฟฟ้าสีเขียวนะครับแล้วก็รวมถึงเรายังให้เขาเรียกว่า Renewable Energy Certificate หรือ REC นะครับควบคู่กับทุกๆอิเล็กตรอนที่รับเข้าไปที่ภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะมีเป้าประสงค์ที่ต้องการจะให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในปีนี้นะครับเดือนตุลาคมนะครับปี67นี้เราก็คาดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ก็จะเริ่มมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับแล้วก็โครงการ UGT 2นะครับซึ่งก็จะตามมาในอนาคตอีกประมาณโครงการ UGT 1เนี่ยประมาณ 5,000 เมกะวัตต์แล้วก็ UGT 2อีกประมาณ 3,000 เมกะวัตต์เนี่ยนะครับก็จะตามมาในช่วงปี2568ต้นปีนะครับแล้วในส่วนของ Direct PPA ซึ่งก็เป็นนโยบายใหม่ที่ท่านนายกท่านก็พยายามที่จะใช้ในการดึงดูดการลงทุนนะครับจากต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็มีกลุ่มผู้ลงทุนที่มีความสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ data center นะครับซึ่งก็ใช้พลังงานที่ค่อนข้างมหาศาลนะครับแล้วก็ต้องการพลังงานที่สะอาดด้วยเช่นกันนะครับดังนั้น direct PPA เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่ได้มีการหารือกันในกพช.แล้วก็ได้มีการระบุถึงว่าจะมีการตั้งเป้าไว้ที่ 2,000 เมกะวัตต์นะครับในเบื้องต้นสำหรับ Direct PPA ซึ่งในส่วนนี้นะครับทางกกพ.เนี่ยก็จะต้องนำทางนโยบายของทางฝั่งนโยบายทางกพช.เนี่ยมาวางหลักวางกฎเกณฑ์นะครับว่าอันที่หนึ่งก็คือในส่วนของผู้ใช้เนี่ยคือส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเขามีความต้องการไฟฟ้าในลักษณะใดเช่นไรนะครับสองก็คือเขาจะเป็นผู้ผลิตเองหรือเปล่าสามก็คือว่าความต้องการไฟฟ้าที่เขาต้องการเนี่ยมันมีความต้องการที่ให้เกิดความสม่ำเสมอในระบบแล้วเขามีความพร้อมที่จะจ่ายนะครับในเรื่องของค่าไฟฟ้าที่เป็น direct PPA เช่นไรนะครับซึ่งนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เราจะต้องนำมาคิดในเรื่องของค่า wheeling charge หรือค่าผ่านสายนะครับแล้วก็รวมถึง ancillary service นะครับค่าที่เป็นค่าบริการเสริมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบที่จะต้องแบ็กอัพนะครับให้เกิดไฟฟ้าสำรองนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์นะครับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับสำหรับคำถามท่านว่าภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคเอกชนจะมีโอกาสเข้ามาในส่วนนี้ได้หรือไม่ตรงนี้ผมขออนุญาตว่าขอให้เห็นภาพของทางฝั่งนโยบายที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะได้มีการกำหนดอีกครั้งหนึ่งในของกกพ.ในการพิจารณาเรื่องนี้นะครับในส่วนของการกำกับก๊าซธรรมชาตินะครับในช่วงปีนี้นะครับต้นปีเมื่อก็คือเดือนมกราคมจนถึงเมษายนที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีการกำหนดการใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้ให้กับประชาชนก่อนนะครับซึ่งก็อันนี้เป็นนโยบายที่เป็นนโยบายชั่วคราวนะครับซึ่งก็เราก็ทางกกพ.ก็ได้ทำหน้าที่ในส่วนนี้ได้สำเร็จผลแล้วนะครับก็ถ้าหากว่าภาคนโยบายจะมีนโยบายเพิ่มเติมอย่างไรนะครับเราก็จะได้นำมากำหนดในส่วนการกำกับดูแลในส่วนนี้ต่อไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของ energy pool price เนี่ยนะครับก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้ต้นทุนของการใช้แก๊สในอ่าวไทยเนี่ยเกิดความเท่าเทียมแล้วก็มีต้นทุนที่ลดลงนะครับแล้วก็สิ่งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะให้priority นะครับกับประชาชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็คนในประเทศนะครับเป็นสำคัญนะครับแต่ทั้งหมดก็อยู่บนความเท่าเทียมแล้วเราก็ต้องดูถึงผลกระทบในภาพรวมกับภาคเศรษฐกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนด้วยเช่นกันนะครับสำหรับในส่วนของการประเมินเกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้านะครับตัวก๊าซธรรมชาตินะครับในปัจจุบันเนี่ยก็อยากจะเรียนว่า เรานำเข้าเนี่ยนะครับวิธีการเนี่ยถ้าก๊าซธรรมชาติชิปเปอร์รายใหม่ๆที่จะนำเข้าเนี่ยทางกกพ.เนี่ยได้มีมาตรฐานกำหนดชัดเจนครับว่า
จะต้องนำเข้าเนี่ยโดยที่จะต้องเบนช์มาร์กนะครับก็คือมีการเทียบเคียงกับราคาในตลาดโลกซึ่งราคาตลาดโลกที่สำคัญในแถบบ้านเราก็คือราคาที่เรียกว่า JKM นะครับก็คือJKM เนี่ยก็เป็นราคาตลาดที่ใช้ในการอ้างอิงนะครับแล้วก็ต้องเป็น JKM ที่ลบ X นะครับ X นี่ก็คือตัวเลขที่จะต้องลดลงไปจาก JKM ก็คือคุณต้องนำเข้าในราคาที่ถูกกว่าราคามาตรฐานในตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็เป็นหลักประกันอันหนึ่งว่าเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาใช้ในบ้านเราเนี่ยจะต้องเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนจะต้องเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาค่อนข้างจะถูกนะครับแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดภาระกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้มีการพูดถึงก็คือเรื่องของการที่มีการพิจารณาการรับซื้อไฟนะครับที่เป็นไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนะครับในอนาคตนะครับซึ่งต้องเรียนตรงนี้เลยครับว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าเราดูถึงค่าไฟเฉลี่ยในระบบของเราเนี่ยถ้าอย่างรอบที่ปัจจุบันที่เพิ่งประกาศไปก็คือที่4บาท18สตางค์เนี่ยต้นทุนของการรับซื้อไฟในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2บาท80นะครับถึงประมาณ3บาทนิดๆนะครับซึ่งก็หมายความว่าสิ่งที่นำเข้ามาในระบบเนี่ยมันไม่ได้ไปเพิ่มมันถัวแล้วทำให้ต้นทุนของระบบเนี่ยถูกลงนะครับก็คือสิ่งที่เรามุ่งเน้นนะครับก็คือเรามองถึงเรื่องของภาระนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของต้นทุนของระบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับสำหรับอีกส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคำถามที่ท่านถามถึงเกี่ยวกับตัวของบอร์ดของเรานะครับที่คุณสมบัติของคณะกรรมการนะครับกำกับกิจการพลังงานว่ามีความโปร่งใสมีผลประโยชน์ไม่ทับซ้อนเช่นไรนะครับก็ต้องเรียนตามตรงครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามีความระมัดระวังสูงมากนะครับซึ่งในกระบวนการที่ผ่านมานะครับในการคัดเลือกนะครับคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะมาทำหน้าที่ในตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนั้นจะต้องมีการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหานะครับซึ่งคณะกรรมการสรรหาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็เป็นผู้ที่กันกรองแล้วว่าบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ตำแหน่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับท่านอาจจะเคยดำรงตำแหน่งในอดีตในองค์กรที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ที่ยาวนานนะครับแต่เมื่อท่านมาทำหน้าที่ในตำแหน่ง ของกกพ.เนี่ยท่านก็จะต้องไม่เกี่ยวข้องไม่ข้องแวะนะครับกับเรื่องของการถือหุ้นใดๆทั้งสิ้นนะครับในบริษัทเอกชนเหล่านั้นนะครับแล้วก็รวมถึงการที่ท่านหลังจากที่ท่านทำหน้าที่จนหมดวาระไปแล้วนะครับก็คือหนึ่งท่านเนี่ยก็จะมีวาระอยู่6ปีนะครับก็จะต้องไม่ข้องแวะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกิจการพลังงานอีกอย่างน้อย2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับในการที่เราใช้ในการคัดเลือกแล้วก็กันกรองบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาทำหน้าที่ของกกพ.นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านมีโอกาสได้ถามถึงนะครับก็คือเรื่องของค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนในเรื่องของเงินเดือนนะครับในเรื่องของเบี้ยประชุมนะครับก็ต้องเรียนว่าสำนักงานกำกับกิจการพลังงานนะครับก็เป็นองค์กรรัฐนะครับเป็นองค์กรอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทียบเคียงเงินเดือนต่างๆเนี่ยก็อยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับองค์กรอื่นๆที่ไม่แตกต่างกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกสทช.ไม่ว่าจะเป็นองค์กรก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งเราก็อยู่ในมาตรฐานที่เหมือนกับเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านมั่นใจว่าเราไม่ได้มีการตั้งค่าตอบแทนหรือค่าเบี้ยประชุมที่เกินไปกว่าเหตุนะครับแล้วก็รวมถึงว่าในกระบวนการต่างๆเนี่ยที่เราทำหน้าที่เหล่านี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนเข้าไปอยู่ในเรื่องของต้นทุนค่าไฟน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีผลนะครับในการที่จะไปกระทบในเรื่องของค่าไฟเลยนะครับสำหรับท่านกริตฮิรันนะครับที่ท่านมีความเป็นห่วงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลิตี้แล้วก็เรื่องของเน็ตซีโร่นะครับที่เราตั้งเป้าไว้นะครับในปี2050และปี2065ตามลำดับนะครับสิ่งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทางภาคนโยบายเองนะครับก็ให้ความห่วงใยนะครับในเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วก็คือทางภาคนโยบายเองก็มีการตั้งเป้านะครับว่าภายในปี2040เนี่ยนะครับการใช้
พลังงานทดแทนเนี่ยก็จะต้องตั้งเป้าให้สูงถึงอย่างน้อย 50% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าเนี้ยก็เลยเป็นเป้าที่สะท้อนมาที่ทางสำนักงานกำกับกิจการพลังงานที่เราจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลในเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็เร่งรัดในเรื่องของการรับซื้อไฟฟ้านะครับที่เป็นไฟฟ้าพลังงานสีเขียวเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนนะครับก็ต้องเรียนท่านว่าเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจนะครับสูงมากนะครับจากที่ตั้งเป้าไว้ที่90เมกะวัตต์นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็มีผู้ที่ให้ความสนใจจนเกิน90เมกะวัตต์ไปแล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันทางสำนักงานกกพ.ก็ได้มีการแจ้งเรื่องนี้ไปที่ทางกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งเป็นฝ่ายนโยบายนะครับว่าจะมีการทบทวนในเรื่องนี้หรือมีการเพิ่มเป้าในอนาคตเช่นไรนะครับเราก็ยังเฝ้าติดตามอยู่นะครับว่าจะมีการขยับในเรื่องนี้เช่นไรต่อไปนะครับเพราะว่าทางกกพ.ก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคานะครับไม่ว่าจะเป็นการให้อำนวยความสะดวกเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับทางออนไลน์ต่างๆนะครับให้สามารถลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็รวมถึงเรามีสำนักงานเขตนะครับอยู่13เขตนะครับทั่วประเทศนะครับก็บุคลากรของเราก็มีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาแล้วก็เราก็ได้มีการพูดคุยกับทางการไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับที่จะให้การอำนวยความสะดวกแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการดูแลนะครับในการติดตั้งมิเตอร์ต่างๆนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นไปโดยรวดเร็วนะครับในระยะต่อไปนะครับสำหรับในเรื่องของคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของกองทุนนะครับไฟฟ้านะครับก็อาจจะขอเชิญให้ทางท่านผู้ช่วยนฤมิตนะครับทำหน้าที่ในการตอบคำถามต่อไปครับครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมนรมิตรสว่างผลขอชี้แจงในประเด็นของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใน2ประเด็นที่มีท่านส.ส.ถามนะครับอันแรกเป็นเรื่องของ97(5) นะครับ97(5) เนี่ยเป็นเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็ให้ประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพลังงานนะครับขอเรียนท่านสมาชิกนะครับว่าการให้ความรู้เนี่ยไม่สามารถให้ครั้งเดียวได้นะครับแล้วก็จะมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ข้อเสนอแนะจากท่านส.ส.นะครับแล้วก็ทางท่านกรรมาธิการเนี่ยให้มีการปรับรูปแบบแล้วก็ให้เหมาะสมนะครับเมื่อกี้มีท่านหลายท่านบอกว่ามีประเด็นหลายประเด็นที่เราควรจะต้องให้ความรู้เพิ่มเติมเนี่ยปีนี้นะครับกกพ.ก็ได้ปรับปรุงนะครับจากในปี65ในเล่มเนี่ยก็เลือกก็แบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มที่ให้นโยบายนะครับว่าควรจะเข้าใจนโยบายยังไงก็จะมีประเด็นเรื่องของท่านส.ส.จะรู้เรื่องพลังงานยังไงให้เข้าใจนะครับนอกจากกรรมาธิการพลังงานอันนี้กกพ.ก็รับประเด็นเพิ่มเติมไปนะครับอีกส่วนนึงเป็นเรื่องของประชาชนนะครับประชาชนเนี่ยเมื่อกี้มีหลายท่านมาอภิปรายว่าประชาชนก็ควรจะมีความรู้ด้วยนะครับโซล่ารูฟท็อปเนี่ยติดตั้งยังไงนะครับเกษตรกรจะดูแลรักษายังไงเนี่ยเป็นพวกเนี้ยเราได้นำไปปรับปรุงกับกรอบการจัดสรรปี67นะครับแล้วมีเมื่อกี้มีท่านส.ส.ได้ถามเรื่องของการประเมินผลนะครับเราได้มีการปรับปรุงนะครับว่าเรื่องของการรับรู้เราเริ่มมีการเอาโซเชียลมีเดียไอ้โซเชียลลิสเทนนิ่งนะครับมาเริ่มปรับว่ามีรีชเท่าไหร่มีการรับรู้ยังไงนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมเรื่องของการประเมินผลก่อนและหลังนะครับสำหรับโครงการที่มีการอบรมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ97(5) เราก็รับข้อสังเกตท่านส.ส.แล้วก็มาปรับนะครับให้สอดคล้องขึ้นนะครับอีกประเด็นนึงเป็นประเด็นของรอบโรงไฟฟ้า97(3) นะครับท่านส.ส.กฤษจากระยองนะครับมี2ประเด็นก็คืออันที่1ก็คือใช้เงินนอกพื้นที่ประกาศได้ไหมนะครับตามระเบียบกกพ.ที่กำหนดไว้นะครับท่านส.ส.ได้กรุณานำชี้แจงแล้วใช้เงินนอกพื้นที่ประกาศได้นะครับแต่ประชาชนในพื้นที่ประกาศต้องประชาคมแล้วก็เห็นชอบมาก่อนนะครับแล้วก็โครงการที่ทำเนี่ยต้องได้ประโยชน์สำหรับของคนในคนนอกนะครับยกตัวอย่างเช่นไปสร้างโรงพยาบาลนอกพื้นที่ประกาศคนในต้องประชาคมเห็นชอบแล้วไปสร้างนอกพื้นที่ได้นะครับเพราะอาจจะติดเรื่องประเด็นพื้นที่อีกกลุ่มนึงเป็นเรื่องของการปรับปรุงคุณสมบัติระเบียบนะครับตอนนี้กกพ.ได้รับข้อเสนอจากหลายที่นะครับทั้งกรรมธิการพลังงานส.ส.ส.ว.นะครับและประชาชนด้วยนะครับให้มีการปรับปรุงคุณสมบัติแล้วก็แก้ระเบียบให้มาให้สอดคล้องกับปัจจุบันมากขึ้นนะครับอย่างเมื่อกี้ที่มีประเด็นเรื่องของอายุนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เรารับฟังนะครับแล้วเดี๋ยวเราคงปรับปรุงให้เหมาะสมกับพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของหน่วยดำเนินการนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเด็นอย่างที่ท่านส.ส.กฤษว่านะครับเรื่องของการตรวจสอบติดตามนะครับว่ากลุ่มบุคคล3คนที่เคยทำได้เนี่ย
ปปช.สตง.ก็จะเริ่มมีข้อสังเกตนะครับเราก็มีปรับปรุงนะครับให้วิสาหกิจชุมชนเข้ามาได้กองทุนหมู่บ้านเข้ามาได้นะครับแต่สำหรับในพื้นที่มาบตาพุดเนี่ยปีนี้เราลงไปเข้มแข็งนะครับก็ไปคุยกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าก็หารือกับเขาแล้วก็จะส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนกับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็ทำโครงการที่ถูกต้องยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรารับข้อสังเกตไปนะครับขอบคุณครับท่านส.ส.วิทยาแก้วประดายครับเชิญครับท่านประธานครับผมรบกวนเวลาไม่นานฮะจะได้มีคำถามเรียนถามทางคณะกรรมการที่มาชี้แจงต่อเนื่องที่ท่านพูดเลยครับคือเรื่องพลังงานสะอาดนะครับจริงๆเป็นโลกของอนาคตจริงๆแล้วผมก็อยากเห็นแผนงานของกกพ.นะครับที่จะเตรียมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลักของเราที่ทำการผลิตไฟฟ้านะครับโลกกำลังจะก้าวสู่การใช้ไฟฟ้ารถไฟฟ้าจะวิ่งเต็มถนนเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งก็ยังวนอยู่กับพลังงานจากฟอสซิลนะครับคือยังใช้ถ่านหินยังใช้แก๊สธรรมชาติวันข้างหน้าโลกเขาปฏิเสธพลังงานเหล่านี้เลยครับผมก็อยากเรียนถามแผนงานว่าไอ้พลังงานสะอาดที่จะเกิดจากน้ำตกนะครับเขื่อนยากเลยครับประเทศไทยเราพัฒนาไปไกลไม่มีที่จะไปสร้างเขื่อนที่ไหนได้พลังงานสะอาดที่จะเกิดจากแสงแดดยังไปได้พลังงานจากลมไปได้พลังงานจากชีวมวลพลังงานจากขยะเหล่านี้ล้วนเป็นพลังงานที่ต่างที่จะเข้ามาทดแทนพลังงานใช้คำง่ายๆสกปรกแบบฟอสซิลไม่ว่าถ่านหินหรือแก๊สนะครับเพราะผมอยากรู้ทิศทางของกปภ.นะครับกำหนดที่จะให้หน่วยงานในมือรัฐวิสาหกิจเราอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี้จะเร่งการผลิตพลังงานสะอาดขึ้นมาทดแทนพลังงานที่จะหมดไปโดยธรรมชาติอันที่สองท่านก็ทราบดีครับว่าประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างรุนแรงอย่างสิงคโปร์วันนี้ประเทศเขาจำเป็นต้องหาพลังงานสะอาดมาเพื่อมาจุนเชื้อในอุตสาหกรรมที่จะก้าวไปสู่โลกอนาคตทั้งหมดแต่สิงคโปร์ไม่มีทางครับทางเดียวที่สิงคโปร์ก็ได้ก็คือซื้อพลังงานสะอาดจากเขื่อนจากประเทศลาวปัญหาจะวางท่อผ่านเดินสายผ่านประเทศไทยหรือเดินสายใต้ดินใต้น้ำไปขึ้นสิงคโปร์เป็นยังไงเราเคยคิดที่จะเป็นศูนย์กลางในการสร้างพลังงานสะอาดไปขายเขาไหมครับเพราะผมคิดว่ามันมีหลายอย่างที่มันมีส่วนในการทำได้ฟางข้าวก็ดีฟางข้าวโพดก็ดีฟางอ้อยก็ดีเหล่านี้ล้วนแต่สามารถนำมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งหมดอยู่ที่ว่าผู้กำกับการพลังงานนะครับกปภ.มีทิศทางอย่างไรเพื่อที่จะตอบโจทย์ในอนาคตซึ่งผมคิดว่าท่านมีตัวเลขอยู่ในใจแต่ก็อยากทราบครับว่าเราจะเอานี่มาชดเชยนำโลกความเป็นสมัยใหม่มาสู่พลังงานในประเทศไทยได้อย่างไรบ้างเรื่องที่สองเรื่องเล็กๆที่ผมฟังจากเพื่อนสมาชิกและอยากให้ท่านไปตามดูครับคือเรื่องของเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายเรื่องการไฟฟ้าภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงไปปลดหม้อมิเตอร์ของชาวบ้านเมื่อก่อน2เดือนอย่างน้อยครับเขาถึงปลดกันเดี๋ยวนี้ท่านทราบไหมครับว่าลืมจ่ายค่าไฟ7วันปลดเลยครับผมเข้าใจว่ามันเกิดจากการไฟฟ้าเขาใช้บุคคลภาคเอกชนมารับงานรับช่วงในการเก็บค่ามิเตอร์เก็บค่าไฟเก็บค่าน้ำแล้วก็ถ้าปลดค่ามิเตอร์ทีค่าต่อทีมันก็หลายบาทครับสำหรับชาวบ้านก็กลายเป็นบริษัทเอกชนกับการไฟฟ้าไปนั่งแบ่งท่านลงไปดูนิดนะท่านกำกับพลังงานก็ไปดูว่าวิธีการเขาที่ไปกระทบกับประชาชนเขาแก้ได้ยังไงก็ขออนุญาตเรียนถามท่าน2ประเด็นครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณมากครับเชิญครับครับเรียนท่านวิทยานะครับที่ท่านได้กรุณาตั้งคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแผนงานนะครับที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับจากการใช้ฟอสซิลนะครับไปสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นได้อย่างไรนะครับในบทบาทของสำนักงานกำกับกิจการพลังงานนะครับเราก็จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับทั้งในส่วนของกฟผ.กฟน.นะครับแล้วก็กฟผ.นะครับ
บทบาทแรกนะครับที่เรามุ่งเน้นนะครับก็คือบทบาทที่ทางภาคนโยบายนะครับก็คือกระทรวงพลังงานเนี่ยได้มีการตั้งเป้านะครับในเรื่องของแผน PDP นะครับ Power Development Plan ซึ่งได้มีการกำหนดถึงสัดส่วนในการที่เราจะต้องมุ่งเป้าไปสู่การใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องกำกับให้เกิดการรับซื้อนะครับมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับในส่วนของกฟผ.นะครับผมอาจจะมิสามารถไปตอบแทนกฟผ.ได้ทั้งหมดนะครับแต่เท่าที่ทราบนะครับก็คือกฟผ.เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับโดยที่เขาได้พยายามที่จะใช้พื้นที่บริเวณหลังเขื่อนนะครับที่เป็นพื้นที่ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำเนี่ยไปติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าโซล่าฟลอตติ้งนะครับซึ่งฟลอตติ้งโซล่าเนี่ยนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยมีตัวแบ็กอัพในการที่จะเป็นตัวกักเก็บพลังงานเป็น energy storage มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป้าของกฟผ.เนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 2,700 เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็จะขยายไปทั่วเขื่อนนะครับของกฟผ.ทั่วประเทศนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางกฟผ.เท่าที่ได้เคยรายงานมาที่กกผ.นะครับก็อาจจะเห็นภาพว่ากฟผ.เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนทั้งในเชิงของ supply size อย่างที่ผมว่านะครับก็คืออาจจะมีเรื่องของการทดสอบเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่จะเป็นเทคโนโลยีในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฮโดรเจนนะครับซึ่งก็จะเป็นเชื้อเพลิงที่จะมีบทบาทสำคัญนะครับในยุคต่อไปนะครับซึ่งอาจจะมาแทนน้ำมันมาแทนก๊าซนะครับแล้วก็ตัวไฮโดรเจนเนี่ยก็จะผลิตพลังงานที่มีความสะอาดแล้วก็เป็นตัวกักเก็บพลังงานได้ด้วยเช่นกันในอนาคตนะครับซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยก็อาจจะผลิตทั้งจากพลังงานทดแทนด้วยเช่นกันนะครับหรืออาจจะผลิตจากสิ่งที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของการที่เราเอาแก๊สนะครับไปเบิร์นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดไฮโดรเจนเกิดการแตกตัวนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่กฟผ.เนี่ยก็มุ่งเน้นอยู่เช่นกันในขณะนี้ก็คือการที่เขาจะต้องพัฒนาระบบนะครับโครงสร้างพื้นฐานนี่ครับที่เรียกว่าระบบสมาร์ทกริดนะครับซึ่งตัวสมาร์ทกริดเนี่ยก็จะทำให้สามารถที่จะโอเปเรตนะครับการผลิตพลังงานนะครับที่ต้นทางนะครับจากโรงไฟฟ้านะครับกับปลายทางนะครับซึ่งเป็นตัวที่จะต้องเป็นผู้ใช้นะครับซึ่งก็จะมีการควบคุมด้วยระบบที่เป็นระบบดิจิทัลนะครับในอนาคตเราจะมีการวัดนะครับแล้วก็มีการกำหนดแพทเทิร์นในการใช้พลังงานว่าระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้เนี่ยจะมีการผลิตอย่างไรให้เกิดความคุ้มค่าแล้วก็เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดนะครับแล้วก็สิ่งนี้นะครับก็ในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ยังรวมไปถึงเรื่องของการที่เขาจะต้องติดตั้งระบบ IoT ต่างๆนะครับซึ่งก็จะช่วยให้เกิดการประหยัดมากขึ้นในระบบของพลังงานนะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะครับมีต้นทุนทางพลังงานที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของกกผ.นะครับทางเราเนี่ยก็พยายามที่จะดูแลเรื่องของอาจจะขอตอบเรื่องของสิงคโปร์ก่อนนะครับเรื่องสิงคโปร์เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเราเห็นได้เลยว่าเขามีความต้องการพลังงานสะอาดนะครับในอนาคตแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่มีความได้เปรียบนะครับในเชิงยุทธศาสตร์นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มีความพยายามที่จะตั้งเป้านะครับว่าประเทศไทยในอนาคตเนี่ยควรจะดำเนินไปสู่การเป็น energy hub นะครับในภูมิภาคนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราที่ผลิตพลังงานจากพลังงานสีเขียวต่างๆเนี่ยเราก็จะอาจจะมีโอกาสทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเทรดพลังงานเหล่านั้นไปสู่ประเทศที่มีความต้องการพลังงานสะอาดนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การที่เรามีพลังงานสะอาดจากเพื่อนบ้านเรานะครับก็จะเป็นตัวดึงดูดสำคัญให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ท่านได้กรุณาชี้แนะด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของเรื่องของการปลดหม้อมิเตอร์นะครับที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับจนเกินไปนะครับในส่วนนี้นะครับทางอนุคุ้มครองผู้ใช้พลังงานนะครับก็จะได้มีการพิจารณาร่วมกันนะครับกับทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณานะครับแล้วก็จะได้ลดภาระนะครับผลกระทบกับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับต้องขอบพระคุณท่านมากครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณมากครับเมื่อได้มีการที่แจกจบแล้วแล้วก็ไว้สมาชิกไม่มีประเด็นที่จะติดใจต่อไปก็ถือว่าที่ประชุมนี้นะครับรับทราบรายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับพลังงานแล้วนะครับ
ขอบคุณคณะผู้ชี้แจงทุกท่านครับขอบคุณครับครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่4ครับเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วครับท่านสมาชิกครับการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วในระเบียบวาระที่4นั้นมีจำนวน4เรื่องครับแต่มี ผมจะขออาศัยข้อบังคับข้อที่28ครับจะเอาเรื่องที่คิดว่าเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงก่อนซึ่งอยู่ในระเบียบวาระที่ 4.2 และ 4.4 ก่อนนะครับส่วน 4.1 กับ 4.3 นั้นคณะกรรมการจะขอไปปรับปรุงให้เรียบร้อยอาจจะมีการรายงานครั้งคราวต่อไปนะครับถ้าไม่มีสมาชิกผู้ใดขัดข้องนะครับผมจึงจะขอนำรายงานของคณะกรรมการที่พิจารณาเสร็จแล้วใน 4.2 ก่อนนะครับแล้วจะตามด้วย 4.4 นะครับ